คครับก็ตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้ตัวไกด์นะครับที่ทำไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ผมลองปรับค่าของ density multiplier เนี่ยตรงนี้นะครับให้มันเป็น1ก็เพื่อที่จะดูตรงนี้นะครับถ้าอยากจะดูว่ามันเห็นผลยังไงนะครับโดยไม่มีไกด์ก็เราเปิดที่ไกด์ตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีพวก in guide ตรงนี้นะครับก็คลิกปิดตาตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวที่เราวางมาจะเห็นว่าตอนนี้มันได้เขาคงเชฟคร่าวๆมาแล้วแต่ว่ามันพวกรายละเอียดเนี่ยมันยังไม่ได้ดึงได้ชัดขนาดนั้นนะครับก็ในขั้นตอนแรกสุดเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองดัดเชฟดูก่อนนะครับอีกรอบหนึ่งแล้วก่อนที่จะใส่พวก modifier อื่นๆนะครับที่มันมีตรงนี้นะครับเพื่อให้มันได้เชฟได้ทรงได้อะไรแบบนั้นมาก็อย่างแรกเนี่ยนะครับผมก็จะกลับมาดูที่ตัวไกด์ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งถ้ามองตรงนี้ผมจะเห็นว่าไอ้ตัวไกด์เคิร์ฟของผมเนี่ยนะครับคือตรงข้างบนเนี่ยมันก็ยังดูแปลกๆอยู่นะครับถ้าผมลองปรับ density multiplier เป็น2นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้พวกไอ้ตัวเนี้ยมันดูยังไม่ค่อยเป็นทรงสักเท่าไหร่นะนะครับยังไม่ค่อยเป็นทรงเท่าไหร่ผมอาจจะลองปรับเชฟคร่าวๆอีกรอบนึงนะครับก่อนโอเคผมก็จะลองปรับนะครับทีนี้ในการปรับตัวนี้นะครับผมก็จะดูก่อนว่าไอ้ลักษณะเนี่ยที่เห็นที่ผมเห็นเลยที่แน่ๆคือไอ้ตัวเนี้ยนะครับเชฟตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยมันควรจะออกมาให้มันโค้งในลักษณะแบบนี้อีกนะครับผมก็อาจจะสร้างหรือฟรีซตัวนี้ไว้ก่อนก็ได้ผมจะใช้ฟรีซนะครับแล้วก็ผมไปที่ tool setting ตัวนี้นะครับผมก็จะ invert frozen เพื่อทำให้มัน freeze ทั้งหมดเลยทีนี้ผมก็จะทำการขยับนะครับก็คือ select เฉพาะส่วนตรงนี้นะครับกด control ค้างไว้แล้วก็ผมก็จะได้ตัวนี้มาส่วนที่มันติดมาด้วยเนี่ยผมไม่เอาก็ผมก็กดลากไปนะครับเดี๋ยวมันจะติดแค่ตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเราใช้ grab brush หรือ comb brush เนี่ยนะครับ grab brush หรือ comb brush เนี่ยนะครับอันนี้ผมฟรีซอันนี้ติดไปอุ๊บโอเคนี้นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าผมใช้ grab หรือ comb นะครับมันก็จะพยายามดึงเชฟตรงนี้ให้ผมเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับเนี่ยผมก็จะดึงมันออกมาเพราะว่าผมรู้ว่าไอ้ตัวเชฟเนี้ยถ้าผมปิดอินไกด์ไปเนี่ยนะครับผมก็จะเห็นว่ามันจะโค้งมาในลักษณะนี้แต่ว่าตอนนี้ลักษณะของมันน่าจะมากกว่านี้อีกนะครับก็คือมันไม่น่าจะมีแค่3เส้นตรงนี้นะครับดังนั้นหมายความว่าจริงๆแล้วมันน่าจะมีเส้นของผมที่มาจากตรงเนี้ยนะครับที่เป็นปอยด้านหน้าเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับขยับมาด้วยกันนะครับผมอาจจะต้องดัดเชฟตรงนี้ทีหนึ่งนะครับเพื่อให้เชฟเนี่ยมันไปในลักษณะนี้ถ้าเราดูเนี่ยนะครับมันก็จะย้อนกลับมาแต่ว่ามันจะไม่ถึงตรงนี้นะครับมันจะไม่ถึงตรงนี้ก็ผมก็จะดันตรงนี้เข้าไปนิดหนึ่งนะครับคือมันจะหายเข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยผมก็จะค่อยๆขยับนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นประมาณนี้แหละแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยนะครับอย่างที่บอกคือมันน่าจะหุบเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวด้านในนะครับมันก็น่าจะลึกเข้าไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนในการปรับแต่งละนะครับผมก็จะunfreezeตัวนี้นะครับก็กด Ctrl 0นะครับปรับเป็น Freeze But แล้วผมก็ Freeze ตัวนี้ไว้ทีนี้ผมก็จะมาดูตรงด้านบนนะครับช่วงนี้นะครับที่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นตัวที่ผมใช้นะครับพวกนี้นะครับผมก็กด Ctrl ค้างไว้นะครับแล้วก็ Unfreeze ตรงนี้มานะครับทีนี้พอ Unfreeze ตรงนี้จะเห็นว่ามันก็จะขยับมันจะมีส่วนที่เป็นส่วนตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นผมด้วยนะครับผมบอกว่าไอ้ปอยผมด้านหน้าตรงนี้กระจุกของมันเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงขนาดนี้นะผมอาจจะประมาณแค่นี้นะครับแค่ช่วงนี้นะครับผมก็จะขยับตรงนี้ให้มันได้เชฟที่ดูโอเคขึ้นนะครับอันนี้ผมก็จะปรับบรัชใช้ grab brush นะครับแล้วผมก็จะพยายามให้มัน follow ตามเชฟของตัวนี้นะครับเราปรับ grab brush ใหญ่ๆหน่อยก็ได้นะครับเพื่อให้มันขยับได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็จะดึงมันออกมานะครับแล้วก็ดึงเชฟขึ้นมาในลักษณะแบบนี้คือมันอาจจะไม่ได้perfect 100% หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะค่อยๆขยับนะครับเชฟออกมาเพราะเดี๋ยวเรารีบิวได้นะครับพวกไกด์เนี่ยมันไม่ได้ซีเรียสมากนะครับ
ตอนนี้ก็จะเห็นว่าลักษณะของผมเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มมีเป็นลักษณะเหมือนเขาเรียกไงปลอยผมตรงเนี้ยนะครับขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ละนะครับผมก็จะค่อยๆปรับเชฟปรับอะไรพวกนี้ดูนะครับอันนี้ที่แน่คือผมอาจจะต้องดึงมันออกมานิดนึง อย่าลืมรีบิวนะครับผมก็จะรีบิวตัวไกด์นะครับทีหนึ่งปุ๊บให้มันดูโอเคขึ้นนะครับแล้วผมค่อยๆขยับนะครับผมก็จะค่อยๆดึงตัวนี้นะครับออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับรวมไปถึงผมจะต้องดึงตัวนี้เข้ามานิดนึงนะครับเนี่ยถ้าผมดูตัวอินไกด์นะครับตอนนี้ก็จะมาในลักษณะแบบนี้แล้วเราเริ่มจะเห็นเขาโครงมากขึ้นนะครับก็จะดึงแน่นอนว่าดึงตัวนี้ขึ้นหน่อยนะครับเนี่ยในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะถ้าเราลองดูนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าลักษณะของมันมาเป็นเชฟแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้ตรงปลายเนี่ยผมอาจจะต้องปรับนิดนึงส่วนไอ้ที่เส้นที่ยื่นออกมาเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวเราผมคาดว่ามันจะต้องคือบางครั้งที่มันเจอแบบนี้มันอาจจะต้องไปเพ้นตัว density bud เข้าไปเพื่อให้ตรงนี้มันลู่ทิศทางไปกับตัวไอ้พวกนี้ได้นะครับคือมันจะได้ไม่พุ่งออกมาคือจริงๆมันอาจจะมีไกด์อยู่หรืออะไรแบบนั้นนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็คือปิดตาตรงนี้ไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ขยับอย่างนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยก็จะเห็นเหมือนกันนะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งอาจจะดูง่ายกว่าสำหรับบางคนนะครับผมก็จะดูจากหน้าตรงซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายๆกับของเขานะครับแบบนี้จริงๆแล้วมันอาจจะต้องลงมาประมาณนี้นะครับคือหน้าเขาไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากับตัวแบบนี้ผมก็จะกะคร่าวๆเฉยๆนะครับทีนี้พอตัวเนี้ยมันได้ส่งมาประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมลองกดอินไกด์เช็คดูโอเคว่ามันก็โอเคนะผมก็จะรีบิวนะครับทีหนึ่งเพื่อให้มันสมูทขึ้นนะครับแล้วจะดึงมันขึ้นนิดนึงนะครับโอเคพอได้มาแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ฟรีซไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วผมก็จะไปดูว่าส่วนไหนที่ผมจะใช้นะครับอีกอย่างเช่นผมจะบอกว่าผมจะเริ่มขยับไอ้ตรงเนี้ยนะครับเข้าไปตัวที่เป็นแฮร์ตรงนี้เข้าไปแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็จะเปิดไกด์ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ผมปรับบัตให้เล็กลงนิดนึงนะครับปึ๊บแล้วก็ฟรีซเนี่ยตอนนี้ผมอยู่คอนโทรล0มาที่โหมดฟรีซตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะ select ตรงช่วงนี้นะครับคอนโทรลค้างไว้นะครับแบบนี้คือถ้ามันติด select ตัวอื่นมาด้วยเนี่ยผมก็จะแก้ปัญหามันนะครับในลักษณะนี้อันนี้คือส่วนที่ผมจะทำงานตัวนี้นะครับผมก็จะค่อยๆmove ตัวนี้นะครับให้มันเข้าไปดูเป็นเชฟมากขึ้นนะครับผมก็จะใช้ grab เหมือนเดิม grab bud นะครับแล้วก็ปรับ grab bud ให้ใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็ move มันเข้าไปนะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าผมปิดตาตัวนี้ไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็เริ่มจะเข้ามาแล้วนะครับมันเริ่มเป็นเชฟเข้ามามากขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับไอตัวด้านหน้านี้เราอาจจะต้องดึงออกมานิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับน่าจะพอให้เห็นเชฟบ้างนะครับอันนี้ผมก็จะปรับออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับก็ทีนี้อันนี้ผมเข้าใจว่าผม select เฉพาะตัวนี้โอเคนะครับแล้วผมก็จะไปดึงตัวนี้ให้มันขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าไอ้ตรงซีกเนี้ยมันยกขึ้นนะครับผมก็จะยกมันขึ้นนิดนึงนะครับพร้อมๆกับขยายตัวนี้ออกมานะครับคือข้อดีของไอตัว Interactive Groom เนี่ยมันคือมันช่วยให้เราเห็นได้จริงๆเลยทันทีเลยว่าแบบไอเชฟของมันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับคือมันก็จะดูง่ายขึ้นค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับในลักษณะแบบนี้โอเคถ้าเราดูนะครับมันก็จะดูเป็นเชฟที่ดูใกล้เคียงกับตรงนี้มากขึ้นแล้วนะครับผมก็จะทีนี้ต้องปรับตรงนี้ให้มันเข้าไปนิดหนึ่งนะครับให้มันดูโอเคขึ้นนะครับก็จะลองขยับนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีพวกเดี๋ยวเราต้องมาปรับด้านในนะครับตัวเชฟด้านในตรงนี้ด้วยนะครับโอเค
่ะทีนี้ผมก็ฟรีซทั้งหมดไว้เหมือนเดิมปุ๊บนะครับแล้วผมก็จะเริ่มทำการจัดการกับด้านหน้าพวกระยะหน้าตรงนี้แหละนะครับก็กด B กด B boy นะครับแล้วก็สเกลลงมานิดนึงแล้วผมจะทำการอันฟรีซตรงด้านหน้าตรงช่วงนี้นะครับคือถ้ามันไปติดตรงไอ้ช่วงด้านหลังด้วยก็ไม่เป็นไรเพราะว่านี้ก็เป็นช่วงที่เราจะเอานะครับนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับผมจะตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ด้านหลังเนี่ยผมไม่ยุ่งมันละนะครับผมปล่อยปุ๊บนะโอเคแล้ววันนี้ผมจะทำงานกับอยู่กับช่วงนี้นะครับเหมือนเดิมก็ใช้ grab butt นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการจูนละนะครับการจูนการปรับอะไรพวกนี้ให้ได้ลุคหรือเชฟตามที่เราต้องการจริงๆนะครับคือถ้าปรับกราฟบัตให้ใหญ่หน่อยก็ได้นะครับกราฟบัตผมปรับให้ใหญ่นิดนึงเพื่อให้มันจะได้ปรับได้ง่ายขึ้นดึงได้ง่ายนะครับจะดูเชฟของมันที่แน่คือตรงนี้มันอาจจะต้องขยับโค้งนิดหนึ่งนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคตอนนี้เราก็จะได้เชฟคร่าวๆมาเรียบร้อยแล้วนะครับของตัวระยะหน้าตรงนี้นะครับเราดูนะครับอันนี้ถ้าภาพรวมมันต้องดึงออกไปเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยดึงทีเดียวก็ได้นะครับแล้วผมก็จะขยับตรงนี้นะครับเข้าไปหน่อยนะครับบางส่วนก็ขยับเข้าบางส่วนขยับออกผมก็จะปรับgrab butt ให้เล็กลงมานิดนึงแล้วผมก็จะดึงเฉพาะส่วนนะครับดึงเฉพาะส่วนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถที่จะคอนโทรลตรงนี้ได้ค่อนข้างละเอียดพอสมควรนะครับคือมันอาจจะไม่ได้เป๊ะ 100% เลยขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะพอเห็นเชฟเห็นไกด์อย่างคร่าวๆได้นะครับเราจะใช้คอมบัตในการปรับก็ได้นะคอมบัตผมหวีคอมบัตมันจะเป็นโหนดเอาไว้หวีผมนะครับให้เชฟมันไปตามที่เราต้องการนะครับนะครับโอเคโอเคอันนี้ผมก็จะค่อยๆดึงมันขึ้นนิดนึงนะครับดึงผมลักษณะของผมเนี่ยขึ้นหน่อยผมอยากให้มันยกขึ้นเยอะๆหน่อยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็เหมือนเดิมครับก็ฟรีซมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะอันฟรีซช่วงนี้นะครับก็กดผมจะ select ช่วงนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็กลับไปที่คอนโทรล3 grab หรือ combat อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อดัดเชฟคร่าวๆของมันนะครับในลักษณะแบบนี้ผมจะดึงตัวนี้ขึ้นมาด้านหน้านิดนึงนะครับหรือว่าตรงนี้ถ้ารู้สึกว่ามันดึงเข้ามากเกินไปเนี่ยผมอาจจะมาปรับเฉพาะช่วงตรงนั้นก็ได้โอเคใช้ grab butt นะครับก็ให้ดึงขึ้นมาครับแบบนี้ก็จะดูจากด้านหน้าอันนี้อาจจะ
มันไม่ต้องคือมันขึ้นมาอย่างเดียวแต่ว่ามันไม่ได้พองขนาดนั้นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับก็ด้านไอ้ตัวเนี้ยผมอาจจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ฟรีซแล้วก็ปรับบัตรฟรีซให้เล็กนิดนึงผมก็จะ select ตัวที่อยู่ด้านในช่วงนี้ control อย่างนี้นะครับไอ้พวกนี้ไม่เกี่ยวนะครับก็จะค่อยๆปรับใช้ grab นะครับเหมือนเดิมค่อยดึงค่อยๆขยับพวกนี้เป็นมันต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในการดัดเชฟดัดทรงอะไรพวกนี้ออกมาก็ถ้ารู้สึกว่าอันนี้อยากจะรีบิวมันก็ได้นะครับมันก็จะสมูทขึ้นนิดนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมค่อยปรับอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับจะมีเข้าใจว่ามันจะมีเส้นหนึ่งเส้นตรงนี้ที่หลุดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยปรับแค่เส้นเดียวนะครับแล้วผมก็จะคอนโทรลศูนย์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลากไปอันนี้ก็จะเหลือแค่เส้นเดียวแล้วนะครับแล้วผมก็จะใช้ grab ตอนนี้ค่อยๆดึง grab บาดตรงนี้นะครับดึงมันนะครับตามทิศทางของที่มันน่าจะเป็นมากขึ้นนะครับโอเคในลักษณะแบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะดูโอเคขึ้นนะครับอาจจะมีปล่อยผมด้านหน้าที่ต้องดึงออกมาอีกนิดหนึ่งนะครับให้มันลงกดมาหน่อยนะครับผมก็จะเหมือนเดิมนะครับก็อันนี้ผมไปที่โหมดฟรีซนะครับแล้วก็อันนี้ผมเซฟด้วยอย่าลืมเซฟนะครับสำคัญมากกับ Exchange เพราะว่าโอกาสที่มันจะเด้งเนี่ยมีสูงนะครับโอเคอันนี้คงจะได้ปล่อย3อันนี้นะครับมันก็จะใช้ Grab เหมือนเดิมจะเห็นว่าผมจะค่อนข้างชอบใช้ grab bud มากกว่านะครับกับมากกว่าคอมพอสมควรอยู่เหมือนกันเพราะมันคอนโทรลคือมันดึงทีเดียวมันดึงได้หมดเลยนะครับแต่ข้อเสียของ grab bud ก็คือว่ามันอาจจะติดกันเป็นตัวเชฟไปนิดนึงนะครับสำหรับผมจะเจอปัญหาตรงนี้หน่อยนะครับจะต้องดึงออกมาหน่อยนะครับแบบนี้นะครับก็จะดูลักษณะของผมที่มันตกลงมานะครับมันจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามันไม่พอเส้นมันไม่พอเดี๋ยวผมไปดึงอีกได้อันนี้ไม่เป็นไรนะครับโอเครู้สึกว่ามันน่าจะโค้งออกมามากกว่านี้หน่อยโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับโอเคส่วนพวกนี้ไม่เป็นไรนะครับพวกแฮร์ที่เขาเรียกว่า flyway hair พวกนี้เดี๋ยวผมจะมันต้องอาจจะต้องไปใช้พวก region พวกอะไรช่วยทีนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราก็จะได้มาเชฟคร่าวๆด้านหน้าเนี่ยน่าจะประมาณนี้ละนะครับก็จะมีต้องไปจะดึงพวกนี้นะครับขึ้นทั้งหมดทีเดียวก็ผมก็เลือกที่ Tool Setting แล้วก็ Unfreeze ทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ผมจะค่อยๆดึงใช้ Grab Bud เนี่ยค่อยๆดึงลักษณะของผมเนี่ยขึ้นนิดนึงทีละนิดนะครับ
อย่างส่วนด้านหลังเนี่ยมันที่มันจะต้องสูงขึ้นมาหน่อยอะไรแบบนี้ผมก็จะให้ดึงค่อยขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้ผมปิดอินไกด์ไปก็ได้นะครับเพื่อจะได้ดูเช็คได้นะครับนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับฝั่งขวาเนี่ยผมทำประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูฝั่งซ้ายกันต่อนะครับก็ผมเปิดอินไกด์ขึ้นมาแล้วก็ผมกลับไปที่ฟรีซเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลากคลุมฝั่งขวาให้หมดนะครับก็คือฝั่งขวาเนี่ยผมจะไม่ทำงานกับมันจะไม่ยุ่งกับมันนะครับก็จะดูแค่ฝั่งซ้ายเฉยๆนะครับอันนี้นะครับทีมผมก็จะค่อยๆดึงให้ผมมันได้เชฟตามในลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะดึงคร่าวๆทั้งหมดก่อนเลยก็ได้นะครับก็จะปรับบัตรแกร็บให้ใหญ่นิดนึงแกร็บบัตรเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะค่อยๆดึงทั้งหมดทีเดียวนะครับในลักษณะแบบนี้บนก็จะสูงขึ้นหน่อยนะครับอันนี้กดลงนิดนึงคือนี่มันเป็นเรื่องของค่อยๆการปรับจูนละนะครับก็จะมีผมที่มันเป็นเวฟวี่มานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามใบหน้าของเขานะครับผ่านมานี้นะครับทีนี้ผมก็จะปิดอินไกด์ไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ผมก็จะมาดูลักษณะของเชฟผมเนี่ยมันใช่ตามที่ผมต้องการไหมซึ่งตัวนี้จริงๆความจริงเนี่ยมันก็จะหุบเข้าไปนะครับผมก็จะปรับบัตรแล้วก็มูฟตรงนี้เข้าไปนิดนึงนะครับในลักษณะแบบนี้จะเห็นว่าตรงนี้มันก็จะมูฟเข้าไปนะครับแล้วก็พวกเนี้ยนะครับไอ้พวกที่อยู่ระยะหน้าเนี่ยมันก็จะนูนขึ้นมาแต่ผมจะ select มันอีกทีหนึ่งอันนี้ไม่เป็นไรนะครับให้ดูคร่าวๆไกด์ส่งคร่าวๆเฉยๆก่อนนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเราลงหน้าตรงเนี่ยตัวเชฟตัวนี้นะครับมันน่าจะต้องโค้งกว่านี้นิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็ผมก็จะขยับลักษณะของตัวนี้ออกไปลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้มันดูโคมมากเลยนะครับจริงผมจะอยากให้มีเส้นสักเส้นหนึ่งที่ไกด์นำมันนะครับแต่อันนี้ไม่เป็นไรนะครับส่วนด้านหลังผมก็จะพยายามดึงให้มันออกมาเท่าๆกันนะครับในลักษณะแบบนี้โอเคอันนี้พอได้มาแบบนี้นะครับไกด์คร่าวๆละนะครับมันเชฟคร่าวๆของมันอยู่ละนะครับผมก็จะปิดตรงนี้ไปก่อนเปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ผมจะทำการขยับตัวเฉพาะเส้นนะครับก็คือผมจะรีวิวตัวนี้สักรอบหนึ่งนะครับรีวิวทีหนึ่งแบบนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันดึงไปโอเคเดี๋ยวผมจะไปดึงภาพรวมอีกทีหนึ่งอันนี้ไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับมันก็จะทำการ select ใช้ freeze เหมือนเดิมนะครับ select ทั้งหมดก่อนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ freeze mode เนี่ยผมก็จะเลือกกด B นะครับแล้วก็ select เฉพาะ3เส้นด้านหน้านะครับกด control ไว้นะครับก็จะได้เฉพาะ3เส้นนี้ในเส้นอื่นเนี่ยผมไม่เอาด้านหลังเนี่ยไม่เอาเอาเฉพาะ3เส้นนี้เพราะนี่จะเป็นเส้นปอยด้านหน้าตรงนี้
นะครับผมก็จะทำการใช้ grab bar เนี่ยนะครับขยายซ้ายขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ขยับตรงนี้ออกมานะครับมันก็จะได้มาแบบนี้นะครับผมก็จะรีบิวตรงนี้หน่อยคือรีบิวเนี่ยมันจะเอฟเฟกต์ทั้งหมดนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยไปดึงเชฟมันอีกทีหนึ่งก็ได้พวกนี้เชฟหลักๆมันจะไม่ได้เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับก็จะทำการขยับเชฟตรงนี้นะครับออกมาให้เป็นไปตามเชฟตัวนี้นะครับนะครับแบบนี้รีบิวทีหนึ่งโอเคตอนนี้เชฟด้านหน้าเนี่ยผมโอเคละถ้าคือจะปิดอินไกด์มันอาจจะยังเห็นไม่เยอะมากเดี๋ยวผมว่าพอผมเพิ่มเพลสบัตไปเนี่ยปุ๊บมันก็จะพยายามโค้งมาให้ตามโดยอัตโนมัตินะครับนี่ผมก็จะกลับไปฟรีสบัตนะครับแล้วก็อันนี้มันทีหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะ select เฉพาะส่วนที่มันอยู่ตรงนี้นะครับก็ control แล้วจิ้มตรงนี้เลยทีมันจะจิ้มมาโดนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งไอ้ด้านหน้าเนี่ยนะครับเราจะด้านหน้าตัวนี้เราไม่เอานะครับแสดงว่าตัวที่เอฟเฟกต์จริงๆเนี่ยมันคือตัวพวกด้านหลังพวกนี้ซึ่งมันจะพุ่งออกมานะครับผมก็จะใช้ grab bar ตรงนี้นะครับขยับทิศทางของมันดูนะครับก็จะขยับทิศทางนะครับในลักษณะประมาณนี้นะครับคือไอ้ตรงพวกนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้ผมก็จะหุบเข้าไปคือส่วนที่มันจะออกมาแล้วก็ผมดึงด้านหลังไปนิดหนึ่งนะครับโอเคอาจจะประมาณนี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยพวกนี้มันจะมีตัวที่พุ่งออกมาจากด้านในละแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยตรงเนี้ยนะครับมันยังไม่ค่อยสวยนะครับผมก็จะค่อยๆไล่เก็บไปนะครับค่อยๆไล่เก็บทีละนิดไปกลับไปที่ฟรีสบัตแล้วก็ฟรีสทั้งหมดก่อนนะครับพอฟรีสหมดเสร็จเนี่ยผมก็จะ select ปรับฟรีสบัตให้เล็กลงนะครับแล้วผมก็จะ select ช่วงตรงนี้ที่มันฟรีสบัตปึ๊บนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับผมก็ใช้ grab เหมือนเดิมนะครับปรับ b ให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วใน grab ตรงนี้นะครับผมก็จะปรับ shape ของมันนิดหนึ่งตัวเนี้ยนะครับให้เข้าไปหน่อยนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมก็จะให้มันเวฟวี่ตามเชฟนี่หน่อยนะครับซึ่งถ้าเราดูตอนนี้จะได้ประมาณนี้มันก็จะเริ่มเหมือนมีหุบเข้าไปเหลือแค่ไอ้ตรงขอบนอกตรงนี้นะครับที่ผมยังไม่ได้ดัดเชฟให้มันโค้งเข้าไปอะไรแบบนั้นนะจริงๆมันต้องมีเส้นตรงเนี้ยนะครับเส้นตรงเนี้ยจะต้องโค้งปาดมาคล้ายๆกับด้านนี้แหละนะครับแต่จะไม่ชัดเท่าด้านนี้แค่นั้นเองนะครับโอเคแล้วก็จะพอได้เชฟมาอย่างคร่าวๆบ้างแหละนะครับกดเซฟทีหนึ่งนะครับเซฟบ่อยๆนะครับจะได้ปลอดภัยหลังจากนั้นนะครับก็เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ฟรีซผมจะขยับนิดนึงนะครับผมก็จะเหมือนเดิมคือฟรีซทั้งหมดนะครับแล้วก็ผมก็จะ select ขอบนอกละตรงนี้นะครับก็ปรับบัตรฟรีซบัตรนะครับให้เล็กลงหน่อยนะครับแล้วก็จะ select controlมันก็จะเป็นพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้บางอันเนี่ยผมก็อาจจะยังไม่ทำมันผมจะใช้แค่เส้นตรงนี้สี่เส้นด้านหน้าที่เป็นไกด์หลักนะครับ
ผมก็จะใช้ Grab เหมือนเดิมแล้วก็ปรับ Grab บัตรให้ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็จะลองขยับดูนี่ก็จะเห็นว่าเชฟมันก็จะเริ่มขยับตามไปละนะครับโอเคนะครับผมจะขยับมันเดี๋ยวมานิดนึงครับก็จะมีผมที่อยู่ด้านหน้าในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าผมจะขยับเชฟผมมันเข้าไปนิดนึงนะครับแบบนี้ขยับประมาณนี้จะมีเส้นที่มันเป็นเส้นตรงอะไรพวกนี้อยู่นะครับผมเข้าใจว่ามันน่าจะมีอยู่บ้างนะครับเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยผมอาจจะลองขยับมันดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็รีบิวนะครับถ้าเราสมมติว่าเช่นมันยึกยึกเยอะๆแล้วคุณจะใช้สมูทบัตก็ได้นะครับตรงนี้มันก็จะพยายามสมูทเชฟตรงนี้ให้นะครับคือไม่ต้องรีบิวก็ได้นะครับจะใช้สมูทบัตก็ได้นะตรงนี้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ฟรีซเหมือนเดิมฟรีซทั้งหมดไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการขยับในช่วงตรงนี้นะครับมันจะโดนทั้งหมดเลยแต่ไม่เป็นไรแล้วผมก็ใช้ grabนะครับค่อยๆดูว่าส่วนไหนที่ทำไมมันถึงเป็นเส้นตรงไปได้ผมว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่น่ามีเส้นตรงแล้วตอนนี้ก็ดูดีขึ้นอยู่แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าทำไมเส้นนี้มันไม่ขยับตามอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมใช้ฟรีซบัตรนะครับแล้วก็ฟรีซทั้งหมดนะครับเอาเฉพาะด้านนี้นะครับแล้วผมก็จะใช้ grab เนี่ยแหละนะครับแล้วก็ปิดนี่ผมจะลองขยับดูเลยนะครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่เส้นไหนนะครับก็เดี๋ยวจะลองขยับดูตอนนี้มันได้เนี่ยได้โครงหุบเข้าไปในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับแบบนี้จะดึงเข้ามานิดนึงนะครับตรงเชฟนี้ได้นี้แล้วนะครับก็จะเหลือแต่เส้นตรงนี้แหละผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่อะไรเดี๋ยวผมลองปรับสายให้เล็กเนี่ยน่าจะเออร์เลอร์หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ปรับอ่ะอาจจะเอ็กเจนจะค้างๆหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะตรงนี้ select ไม่ได้เหมือนกันเห็นไหมฮะคือมันได้อยู่แต่มันขยับน้อยมากนะครับก็เอาเท่าที่ได้นะครับจะต้องดึงปัดไซ
ส่วนตรงนี้ออกมานิดนึงงั้นผมจะต้องสร้างเส้นใหม่แล้วก็ไกด์มันทีหนึ่งแล้วตรงนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะวิ่งตามเชฟอื่นๆมาในลักษณะแบบนี้ครับโอเคแต่พอเชฟคร่าวๆเนี่ยก็น่าจะพอเห็นภาพทีนี้นะครับก็ไปเรื่องของการขยับตัวด้านบนละให้มันขึ้นนะครับขยับด้านบนเนี่ยให้มันขึ้นตามๆกันมานะครับนะครับผมก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วตัวนี้มันจะเหมือนยกขึ้นนิดนึงนะครับลักษณะแบบนี้ตอนนี้เดี๋ยวเราใช้พาร์ทช่วยทีหนึ่งก็ได้ใช้พาร์ทบรัชช่วยนะครับตอนนี้ก็จะได้มาประมาณนี้ในส่วนฝั่งนี้นะครับแล้วผมก็จะอันฟรีซทั้งหมดทีหนึ่งนะครับก็คือไปที่ Tool Setting นะครับแล้วก็อันฟรีซนี่ผมก็จะใช้ Grab เนี่ยดึงภาพรวมทั้งหมดให้มันเท่าๆกันนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้เราจะใช้ Region ช่วยกันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าดูภาพรวมเนี่ยนะครับลักษณะของเชฟผมเนี่ยก็จะใกล้เคียงกว่าอันเดิมค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็จะลองแก้ปัญหาพวกนี้นะครับแก้ปัญหาพวกไอเส้นผมที่มันขึ้นตรงกลางนี่นะครับเราจะใช้พวก Density Brush ช่วยก็ได้นะครับแต่อันดับแรกเนี่ยผมก็จะลองเติมบรัชนะครับใช้ place ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะเติมในส่วนที่ผมอยากจะให้มันเป็นเชฟมากขึ้นอย่างตรงนี้นะครับถ้าเปิด inguide ขึ้นมาดีกว่าปุ๊บอย่างนี้นะครับโอเคคือเวลาเรา place บรัชลงไปเนี่ยนะครับมันจะมีอันนี้ผมตรงเนี่ยตรงนี้นะครับคือเวลาเรา place bud เนี่ยนิดนึงคือว่าถ้าเราไปที่ใช้ place bud ปุ๊บเนี่ยใน tool setting เนี่ยนะครับมันจะมี interpolate อยู่คือถ้าเราติ interpolate ปุ๊บเนี่ยมันจะพยายามวิ่งตามshape ใกล้เคียงนะครับสมมติว่าผม place ตรงนี้ลงไปปุ๊บนะครับมันก็จะพยายามวิ่งตาม shape ที่มันใกล้เคียงตรงนี้ไปให้ผมในลักษณะแบบนี้นะครับจะเห็นว่ามันก็จะพยายามวิ่งตาม shape แบบนี้มานะครับครับแบบนี้ซึ่งอันไหนที่ผมดูรู้สึกว่ามันขาดเนี่ยผมก็จะเติมเส้นไกด์ลงไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันดิเรกชันทิศทางของมันเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับตรงนี้นะครับเนี่ยผมก็จะดูไกด์ตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือบางทีจะเปิดในนี้จะช่วยได้ปึ๊บอย่างเงี้ยนะครับให้เชฟมันชัดเจนขึ้นนะครับอะไรแบบนี้นะครับช่วงไหนที่อันนี้มันโบว์แหว่งก็เติมเข้าไปก็ได้นะครับมันก็จะพยายามปรับเชฟเติมส่วนที่มันหายไปให้มากขึ้นนะครับข้างหลังนี้เราไม่ค่อยเห็นนะก็ไม่เป็นไรโอเคผมก็จะได้ลักษณะของแบบนี้มาไอ้พวกนี้เดี๋ยวเราจะไปคัดเอาก็ได้นะครับวันนี้ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับแต่ที่แน่ๆคือตรงนี้อยากให้จับเป็นเชฟหน่อยนะครับก็อันนี้อาจจะเยอะไปนะครับลองสักนิดนึงOkay.
จะมีบางเส้นที่มันหลุดออกมาก็ไม่เป็นไรนะครับพยายามเช็คดูให้ดีอย่างเนี้ยนะครับก็จะเพราะบางเส้นวางไปแล้วมันอาจจะไม่ได้วิ่งตามเชฟตามเคิร์ฟซะทีเดียวที่แน่ผมเห็นละเส้นเนี้ยมีปัญหานะครับผมก็จะฟรีซบัตนะครับบับบัตไซส์ให้เล็กๆเลยนะครับกด B นะครับแล้วก็ผมก็จะ select ตรงนี้นะครับเส้นที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเส้นตรงๆเนี่ยนะครับคลิกตรงนี้พวกอะไรแบบนี้นะครับพวกบัตที่ดูเป็นเส้นตรงหน่อยนะครับสมมติว่าผมจะอินเวิร์ตตัวนี้นะครับก็คือทำงานแค่นี้ปุ๊บผมก็สามารถที่จะอินเวิร์ตตัวนี้ได้ตอนนี้มันก็จะได้มาแบบนี้ผมก็จะปรับบัตไซส์ให้ใหญ่ขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ผมก็จะมูฟโอเคลักษณะแบบนี คือถ้ามันยังไม่ได้มัดเป็นเกลียวเรื่องอะไรขนาดนั้นไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราใส่ modifier คล้ำเนี่ยไปมันก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับโอเคผมเซฟไปทีหนึ่งนะครับพอเซฟไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะดูด้านหลังละนะครับผมก็จะมีภาพด้านหลังอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเนี่ยด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็จะรู้สึกว่าไอ้ตัวที่ทำอยู่มันเรียบไปนิดนึงนะครับมันแอปจะเรียบไปหน่อยผมก็จะค่อยๆทำการขยับเข้าขยับออกนะครับให้ได้เชฟตามที่ต้องการก็กดลง0นะครับปัดไปฟรีซปัดแล้วก็อันฟรีซออกทีเดียวนะครับทีนี้ผมก็จะทำงานกับครึ่งเนี่ยนะครับด้านหน้าเนี่ยผมไม่ยุ่งนะครับด้านหน้าเนี่ยผมไม่ยุ่งกับมันผมจะยุ่งแค่ด้านหลังนะครับโอเคอ่ะสมมุติว่าตอนนี้ผมจะเริ่มตกแต่งรายละเอียดด้านหลังดูละนะครับก็อาจจะใช้ grab bud เนี่ยเหมือนเดิมนะครับผมจะทำเชฟแบบด้านหลังนี้ผมอาจจะไม่ซีเรียสมากเท่าไหร่ก็จะดึงเข้าดึงออกบ้างปัดไปปัดมาบ้างอะไรเงี้ยนะครับใช้คอมก็ได้นะครับให้มันมีเชฟที่ไม่จำเจมากนักนะครับปัดเชฟปัดไหลหน่อยนิดนึงนะครับอันนี้ผมก็จะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับปรับแต่งเชฟที่ผมรู้สึกว่าผมน่าจะโอเคกับมันเดี๋ยวพวกนี้พอไปคล้ำแล้วมันก็จะช่วยคล้ำก็คือการบีบอัดเส้นนะครับให้มันเป็นมวยผมมากขึ้นมันก็จะช่วยได้นะครับครับอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะดูไม่เรียบสนิทสักทีเดียวแล้วนะครับคือช่วงด้านบนๆเนี่ยนะครับอันนี้ผมอาจจะ place บัตรเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะผมมันจะออกมาจากตรงนี้เยอะหน่อยเนี่ยนะครับอ
จะลองใช้ noise bud ก็ได้นะครับมันก็จะทำให้แบบมันหงิกหงิกงอๆนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่เวิร์กอ่ะลองใช้สมูทดูแล้วก็อาจจะใช้ผมลองไม่รู้ทวิสช่วยไหมทวิสเทรนอาจจะไม่ค่อยรู้สึกนะครับใช้คอมนั่นแหละสมมติว่าผมได้ไกด์คร่าวๆมาประมาณนี้นะฮะส่งผลหลังก็จะเวฟฟี่ขึ้นนิดหนึ่งละนะครับลำดับต่อมานะครับหลังจากที่ทำทรงคร่าวๆอะไรคร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะลองใส่คลัมปิ้งดูก็ได้นะครับจะลองใส่คลัมปิ้งดูแต่ก่อนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีผมค่อยใส่คลัมทีหลังดีกว่ามันจะมีตัวที่เรียกว่า density อยู่นะครับถ้าเราไปคลิกที่ตัว description เนี่ยนะครับตัวนี้คือ description หนึ่งอันนะครับแล้วมันจะเลื่อนลงขึ้นไปเนี่ยมันจะมีตัว long hair นะครับตัวนี้แล้วมันจะมี density mask อยู่นะครับ density masking ตัวนี้ถ้าเรากดคลิกตรงนี้นะครับนะครับมันจะเป็นการบอกว่าอันเนี้ยมันจะสร้าง density mask ขึ้นมาซึ่งอันเนี้ยผมก็ตั้งชื่อว่าไม่รู้อะไรก็ได้อะไรดีเช่นเดนก็ density mask นะครับแล้วก็อันนี้ผมเป็น JPEG ก็ได้ผมก็จะเซฟตำแหน่งที่ผมจะเซฟลงไปเช่นผมเซฟไปใน exchange ไป data นะครับ select นะครับไซส์จะเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้จะ 1K ก็ได้มันไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรอันนี้ผมจะใส่เป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะครับแล้วกด create มาปุ๊บนะครับมันจะได้มาแบบนี้คือพอกด density mask เนี่ยตรงนี้มันจะหายไปนะครับไม่ต้องตกใจนะครับก็ถ้าเราลองผมเข้าใจว่าถ้าใช้ density mask is not on PC texture map ลองปิดไกด์ไว้ก่อนทำไม density mask ไม่โชว์ให้เห็นโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูจะลองสลัดเพ้นท์ดูถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยผมจะไปเพ้นท์ใน Photoshop ก็ได้นะครับอันนี้ผมลองใน tool setting ผมลองเซฟ texture ดูก่อนโอเคแล้วที่ดู attribute editor ไว้ที่ลองแฮปไปลองแฮปึ๊บผมไปที่ลองแฮร์ตัวนี้นะครับมันจะมี density ตอนนี้ทำงานอยู่มันจะเซฟเป็น texture ตรงนี้นะครับอันนี้ผมอาจจะไป paint texture เองก็ได้ตอนนี้ความจริงมันน่าจะ paint ได้นะครับสมมติว่าผมขอลองปิดตัวปิด extend ไปก่อนก็ได้นะครับปึ๊บนี่อ๋อโอเคอาจจะเพราะว่าผมล็อกตัวนี้ไว้หรือเปล่ามันเลยไม่ขึ้นนี่ถ้าผมลองใช้ Last 2D Paint Some Surface and No Texture Aside ผมลองไปดูที่ลองแฮมนะครับแล้วลองแฮมเบส Paint ไม่ขึ้นโอเคทำไมถึงไม่เห็นเอ่ยอ๋อหรือว่าจริงๆมันเห็นหรือเปล่าโอเคเพสเขาโอเคมันขึ้นละมันไปซ้อนกันอยู่นะครับโอเคนี่ไม่เป็นไรนี่นะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นขอบแบบนี้มานะครับซึ่งถ้าเราไปที่ tool setting เนี่ยนะครับถ้าเราเพ้นเข้าไปที่ตัว long hair base ตัวนี้นะครับแล้วในส่วนของอันนี้น่าจะเสร็จอยู่
ผมลองเพ้นสีดำนะมันจะก็จะติดละคืออะไรก็ตามที่เราเพ้นสีดำลงไปเนี่ยมันจะพยายามบอกว่าขอบตรงเนี้ยนะครับมันจะมองว่าขอบตรงเนี้ยมันเขาเรียกไงมันจะไม่มีนะอะไรแบบนั้นนะครับก็วิธีการของผมก็จะบอกว่าเฮ้ยตรงกลางเนี่ยนะครับที่มันน่าจะเป็นเขาเรียกเป็นตรงเส้นแยกของผมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะถ้าสมมติผมใส่สีดำไปเลยนะครับแบบนี้ครับมันก็จะไม่มีเลยมันก็จะแหวกออกมาแล้วพวกปลอยผมที่เมื่อกี้ที่เราเห็นมันพุ่งลงมาเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมไม่ต้องการให้มันเป็นสีดำสนิท 100% นะครับผมก็จะเข้าไปดูที่เครื่องมือทูตรงนี้นะครับผมจะปรับ color เป็นสักสีเทาๆกลางๆแล้วก็ปรับบัดไซส์หน่อยก็ได้นะครับผมฝาดเพ้นใหม่เป็นสีขาวแล้วก็อันนี้ผมลองตรงกลางเป็นสีแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันก็จะน้อยลงนะครับทีนี้ผมปรับตรงนี้เป็นสีขาวแล้วผมก็เพ้นเก็บตรงนี้นิดนึงเพื่อให้มันเหลือแค่ตรงกลางเดียวอันนี้มันจะเป็นการบอกพื้นที่นะครับที่เราจะทำงานกับมันด้วยนะครับแบบนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีนี่ถ้าเราเปิดผมอาจจะขอเปิดตัวออริจินอลขึ้นมานะครับแบบนี้คือออริจินอลเนี่ยมันจะบังตรงนี้ไปนะครับนั่นก็เอาเป็นทีแล้วกันจะได้เห็นหน่อยบ้างเล็กน้อยโอเคไม่เป็นไรนี่ตรงกลางเนี้ยผมก็จะปรับบัตรให้เล็กลงผมอาจจะใช้เป็นสีดำแทนนะครับก็ไปที่เครื่องมือปรับเป็นสีดำแล้วก็อาจจะปรับขนาดไซส์นะครับก็ใช้ B เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ย่อมันลงปุ๊บผมก็จะขีดตรงกลางไปเลยว่ามันสีดำนะครับแบบนี้ปุ๊บนะไอ้พวกเศษที่วิ่งลงมาเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วนะครับก็จะมีบ้างแต่น้อยลงนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะเบลอตรงนี้ได้นะในความจริงแล้วเนี่ยเราสามารถใช้มันจะมีเบลออยู่ไหนเลยนี่หรือเปล่าไม่ใช่จะมีเบลอนะครับตรงนี้ Paint Operation เนี่ยถ้าเรากดเบลอตรงนี้นะครับมันก็จะทำการเบลอตรงนี้ให้ขอบตรงนี้นะครับซึ่งผมก็จะเบลอขอบของมันนิดนึงนะครับตัว density map จะเป็นตัวคอนโทรลว่าอะไรจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับแล้วผมก็จะเบลอมันนิดนึงเดี๋ยวผมค่อยขีดใหม่นี่ผมจะมากไปย้อนกลับไปได้ไหมไม่ได้ ต้องเพนลงไปผมก็เพนลงไปใหม่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เบลอช่วยทีนึงนะครับโอเคตรงนี้ตรงกลางเนี่ยมันจะไม่มีอยู่แล้วนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคผมก็จะเริ่มเห็นว่าโอเคมันไม่มีพวกอะไรพวกนี้เข้ามาแล้วนะครับจะมีอะไรแบบนี้มาบ้างก็เพ้นเพ้นเก็บๆไปนิดนึงนะครับผมก็จะใช้เบลอบรัชแต่ว่าผมจะปรับขนาดของเบลอเนี่ยให้มันเล็กมากๆเลยแล้วผมก็จะค่อยๆเก็บบริเวณขอไปผมก็จะปรับชนิดเป็นกอสเซียนก็คือปรับเบอร์ไซส์นะครับแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นกอสเซียนคือให้มันฟุ้งๆนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าปรับเป็นเบลอเบลอมันเซตไม่ได้งั้นผมปรับโอปาซิตี้ไม่ได้โอเคผมปรับเบอร์อินเทนซิตี้ลงแล้วกันนะครับก็คือให้มันค่อยๆเกลี่ยในลักษณะแบบนี้นะครับคืออินเทนซิตี้ก็จะไม่ได้สูงมากนะครับแบบนี้นะครับก็จะดูสมูทขึ้นนะครับอันเนี้ยเหมือนกันนะครับก็จะลองดูนะครับแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันกับด้านหลังตรงนี้ด้านหลังเนี้ยจะเบอร์หน่อยก็ได้นะครับผมอยากให้มัน
ขึ้นเยอะหน่อยครับในลักษณะแบบนี้โอเคทีนี้เพื่อให้มันเกิดความน่าสนใจขึ้นนะครับก็จะใช้บรัชเนี่ยแหละตัวนี้นะครับแต่ว่าผมจะปรับ opacity ให้มันลดลงมาแล้วก็ขนาดไซส์ผมจะปรับให้เล็กๆเลยนะครับแล้วก็ผมก็จะปัดไปนิดนึงให้มันเขาเรียกไงมันมีแรนดอมเข้าไปนิดหน่อยนะครับเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะหน่วงมากถ้ารู้สึกว่าหน่วงนะครับกลับไปลดตัว density multiplier ลงมาก่อนก็ได้อันนี้ผมคลิกออกมาเมื่อกี้โอเคอย่าลืมนะครับอันนี้อย่าลืมกด save texture ทีหนึ่งจะได้เบาขึ้นนะครับไม่งั้นมันจะหนักแล้วทำแล้วก็อันนี้ผมจะจริงๆแล้วมันสามารถเอาบรัชเข้ามาได้นะครับก็คือเราสามารถเลือกภาพบรัชที่เราจะใช้ได้แต่ว่านี้ผมไม่มีนะครับก็ผมขอปรับสเกลขึ้นนิดนึงให้เป็นเส้นตรงกลางไปโอเคแล้วก็ผมก็จะใช้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็อาจจะเพ้นบ้างนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยนะครับให้มันไม่เท่ากันหรืออะไรเงี้ยนะครับมีส่วนที่เห็นบ้างไม่เห็นบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆแล้วถ้าใช้บรัชเราจะช่วยถ้าเรามีบรัชเนี่ยจาก Photoshop หรืออะไรเงี้ยนะครับก็ที่เป็นภาพเป็นอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้อันนี้ผมทำแบบหยาบๆมากๆเลยนะครับอารมณ์ประมาณนี้นะครับแต่ก็แค่เห็นว่ามันก็ช่วยแรนดอมได้นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสีดำช่วยเพ้นกบๆเกี่ยๆไปอีกทีนึงมันก็เหมือนใส่น้อยลงไปถ้าความจริงนะครับผมก็เพ้นเนี่ยเพ้นสีดำลงไปบ้างเป็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับครับลักษณะแบบนี้ก็จะหนักนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้มันกำลังเพ้นอยู่บน surface texture คือมายาไม่ได้ทำไม่ได้ถูกทำมาเพื่อเพ้น texture นะครับมันถูกทำมาเพื่อเอามาทำงาน 3D อื่นๆมากกว่าพอได้แบบนี้มาเสร็จก็เพื่อให้ไวขึ้นก็กด save texture ทีหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะลองปรับไปบรัชสีเทาๆแล้วก็เพ้นลงไปบ้างอันนี้ผมจะเพ้นออกมาด้านข้างนี้มากขึ้นนะครับก็ให้มันกระจายนิดหนึ่งนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับคืออันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับเราแค่ต้องการให้มันดูแรนดอมขึ้นแค่นั้นเองนะครับอันนี้ไม่ได้แบบจริงจังหรืออะไรขนาดนั้นนะครับนะครับนะครับอะไรแบบนี้โอเคนี่พอเราได้แบบนี้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับได้เห็นว่าดีเทลต่างๆเนี่ยมันได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับนี้ผมก็กดเซฟนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากคือบริเวณขอบตรงนี้นะครับบริเวณขอบตรงนี้เนี่ยนะครับคือถ้ามันเป็นสีขาวสนิทเลยเนี่ยนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือไอ้พวกเนี้ยนะครับมันไม่ควรจะเห็นขอบชัดขนาดนั้นอันนี้ผมลองปรับเสร็จไปแล้วก็ผมปรับเข้าไปที่ลองแฮร์เบสนิดหนึ่งนะครับผมปรับมัลติพลายเออร์ลงไปหน่อยสัก 0.5 เพื่อให้มันบางลงนะครับบางลงนิดนึงผมก็จะหรืออาจจะเป็น0ไปเลยก็ได้นะครับไม่ให้เห็นก่อนแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับเพื่อจะเข้ามาหน้านี้มันจะได้เบาขึ้นนะครับทีนี้นะครับก็ผมไปที่ Tool Setting นี้ถ้าผมลองเพ้นขอบเนี่ยนะครับเป็นสีดำแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใช้คือไม่ต้อง Extract ตรงนี้มาก็ได้ในลักษณะแบบนี้
นะครับผมจะเห็นขอบจริงๆไปทำใน Photoshop อาจจะง่ายกว่านะครับอะไรแบบนี้นะครับคืออันเนี้ยผมแนะนำว่าก็เดี๋ยวเราจะใช้วิธีเดิมค่อยไล่เก็บไปเบลอๆบ้างอะไรบ้างแต่งแต้มบ้างนะครับแค่ต้องการให้ไอตัวขอบตรงเนี้ยมันขอบตรงเนี้ยมันเป็นสีดำก็คือให้มันค่อยๆไล่น้ำหนักขึ้นมามากกว่าการที่มันจะมาอันนี้ผมจะเพลนบางทีมันก็จะติดตรงนี้มาด้วยนะครับเนี่ยก็ลบมันไปหน่อยนะครับนิดหนึ่งนะครับอะไรแบบนี้โอเคโอเคอ่ะนี่ผมก็จะเพ้นสีดำต่อนะครับเอาให้มันครบๆคือนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับเดี๋ยวเราจะเบลอแล้วก็จะใช้สีขาวช่วยเก็บกลับมาอีกรอบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ซีเรียสขนาดนั้นนะครับซึ่งการทำตรงนี้มันจะทำให้เขาเรียกว่ามันจะเป็นเหมือนกันซินนิ่งก็จะทำให้ส่วนของโคนผมเนี่ยมันบางนิดหนึ่งนะครับคือเวลาเราทำเนี่ยคือถ้าคนผมเนี่ยมันไม่บางเนี่ยบางทีแล้วโอกาสที่มันจะเส้นมันจะไม่โอเคเนี่ยมันมีอยู่นะครับอันนี้ก็อย่างแรกผมก็จะไปเบลอเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ค่อยๆไลน์เพนเก็บเบลอนิดนึงนะครับก็จะปรับเบลออินเทนซิตี้ลงมานิดนึงคือให้มันน้อยลงมาหน่อยนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้เคลียร์มันได้ในลักษณะแบบนี้นะครับก็ค่อยๆยิ่งเพ้นลงไปมากคุณจะยิ่งเกลี่ยเบอร์ได้มากขึ้นนะครับอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงตามเชฟของหัวของอะไรแบบนี้นะครับก็จะปรับบัตไซส์ใหญ่ขึ้นหน่อยก็ได้นะครับอะไรแบบนี้นะครับคือนี้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าอยากให้มันมีสีขาวมากขึ้นเดี๋ยวเราค่อยไปปรับอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับนี่เพื่อความรวดเร็วผมก็จะเบลอมันไปนิดนึงนะครับจริงๆแล้วตรงโคนพวกนี้น่าจะต้องเดี๋ยวต้องให้ดำมากขึ้นอีกนะครับก็กดเซฟเท็กเจอร์ด้วยนะครับมันจะได้เบาขึ้นเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหมือนเราไม่เซฟเท็กเจอร์ไว้ทีนี้นะครับผมก็จะเพ้นบลัดสีขาวลงไปบ้างนะครับ opacity สักแค่นี้นะครับแล้วก็บางส่วนที่ผมอยากให้มันเก็บไว้ก็คือตรงพวกนี้นะครับก็ยังเก็บเชฟไว้อยู่นะครับอะไรแบบนี้นะครับคือส่วนที่ดำมันก็มีแหละแต่ว่าส่วนที่ขาวมันก็น่าจะต้องมีด้วยนะครับนี่ก็อันนี้แนะนำว่าให้ลองดูพวกภาพที่ตัดหัวหรือคนหัวล้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับจะช่วยได้มันก็จะแบบทำให้เราเห็นลักษณะของเชฟภาพที่มันน่าจะเป็นจริงๆได้เชฟของตัวเนี้ยนะครับที่มันน่าจะขึ้นจริงๆมันเป็นยังไงนะครับว่าได้มาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็เพ้นกลับอันนี้นึงส่วนพวกตรงนี้นะครับผมจะให้มันในสีดำออกเทาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้มันจะต้องเป็นลักษณะเหมือนไททอยอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนพวกไททอยหรืออะไรแบบนั้นนะครับผมก็จะปรับบัตไซส์สีเทาๆก็ได้นะครับแล้วก็ปรับบี้นะครับแล้วก็เพ้นลงไปนิดนึงนะครับเพื่อให้มันดูง่ายขึ้นนะครับอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับโอเคอ
คือด้านหน้าจริงๆแล้วผมคนก็จะเนี่ยตรงช่วงนี้จะเข้าเขาก็จะมีเข้ามานิดนึงนะครับคือมันจะไม่ได้แบบดำเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบเข้าๆมานิดนึงหรืออะไรแบบนั้นนะครับหรือว่าจะเป็นสีดำอะไรแบบนี้ก็มีนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเหมือนคนที่เขาเรียกว่าเธอเข้ามาหรืออะไรแบบนั้นนะครับพอได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยขั้นต่อมาคือผมก็จะทำลักษณะแบบเดียวกันกับตัวนี้นะครับผมก็จะปรับ opacity สูงขึ้นนิดนึงแล้วก็ปรับบัตรให้เล็กลงนะครับเซฟเท็กเจอร์ก่อนปุ๊บนะครับแล้วก็ผมก็จะค่อยๆไล่ลองเนี่ยจิ้ม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 ลงไปกระจายลงไปในลักษณะแบบนี้จริงๆอย่างที่บอกคือเอาไปทำ Photoshop อาจจะง่ายกว่าละนะครับตอนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันก็จะออกมาเป็นไฟล์ภาพในลักษณะแบบนี้นะครับนี่คุณไปทำต่อใน Photoshop ก็ได้อย่างที่บอกคือตัวนี้คุณจะต้องมี UV เพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาแก้ปัญหาตรงนี้เอานะครับโอเคก็อันเนี้ยผมก็จะค่อยๆจิ้มจิ้มจิ้มพอเนี้ยผมทำในมายาไปเลยนะครับขี้เกียจไปนั่งทำในนั้นนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มความเป็นธรรมชาติให้กับตัวนี้มากขึ้นนะครับมันเหมือนเราใส่น้อยลงไปอีกทีนึงอะไรประมาณนั้นนะครับคือการใส่น้อยลงไปมันก็เหมือนแบบทำให้มันไม่เท่ากันคือเพราะว่าตัวคนหรือไม่ว่าจะทำเท็กเจอร์อะไรก็แล้วทุกสิ่งในโลกนี้มันไม่เท่ามันะครับก็คือมันมีความ imperfect อยู่พอสมควรนะครับในเช่นดาราที่เราบอกว่าเอ้ยคนนี้เขาอาจจะดูสวยมากเลยนู่นนี่นั่นมากเลยแต่จริงๆมันก็จะมีส่วนที่ imperfect ของเขาก็คือไม่สมบูรณ์ของเขาอยู่บ้างนะครับดังนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราก็จะพยายามใส่รายละเอียดตรงนี้ลงไปเพื่อให้มันเกิดความไม่ imperfect ขึ้นมาแล้วมันจะรู้สึกว่ามันดูเรียวขึ้นนะครับคือถ้ามัน perfect มากมันก็จะเป็นการ์ตูนไปนะครับในลักษณะแบบนั้นเดี๋ยวผมก็จะใส่เพ้นเก็บรายละเอียดตรงนี้เข้ามานิดหนึ่งนะครับก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับนี่เขาใช้ถ้าใครใช้พวกแท็บเล็ตก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับนี่ผมไม่ใช้แท็บเล็ตก็จะนั่งกดเมาส์ไว้นะครับอันนี้ไม่ได้หยิบแท็บเล็ตมาใช้นะครับอะไรแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆเติมเลเยอร์อื่นเข้าไปเลเยอร์ที่เป็นสีขาวๆเป็นอะไรไปบ้างอะไรแบบนั้นอันนี้สีดำเสร็จผมไปสีขาวต่อนะครับแล้วก็จิ้มสีขาวลงไปบ้างในลักษณะแบบนี้นะครับลงแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ขาวเยอะมากผมเป็นบริเวณริมขอบหรืออะไรแบบนี้ก็จะมีอยู่บ้างนะครับก็กดเซฟเท็กเจอร์ไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ผมทำครั้งเดียวผมอาจจะเอาไปใช้กับส่วนอื่นด้วยนะครับไม่ได้ใช้แค่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับ
คแล้วก็สุดท้ายคือสีเทานะครับกลางๆ ก็ใส่ลงไปด้วยนิดนึงนะครับมันก็จะได้เพิ่ม variation ให้กับมันครับเพิ่ม variation ให้พวกนี้ได้เพิ่มความหลากหลายให้กับอะไรที่มันจะขึ้นตรงนี้นะครับก็จะไม่ซีเรียสมากกับตัวนี้ก็แต่ถ้าใครมีบัตรที่ดีมันก็จะอันนี้บัตรพวกนี้คุณไปสร้างใน Photoshop ได้นะครับก็คือไปสร้างเป็นภาพมาแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับกดโหลดตรงนี้เข้ามามันก็จะใช้บัตรเฉพาะที่คุณมีได้นะครับแต่นี้ผมไม่ได้เตรียมไม่ได้ทำอะไรไว้ในลักษณะแบบนั้นนะครับโอเคโอเคกดเซฟเท็กเจอร์ทีหนึ่งนะครับตอนนี้มันก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละนะครับถ้าผมไปเปิดตัวเซฟนะครับลองแฮร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับ density เพิ่มขึ้นมาสักเหมือนเดิมคือ2นะครับก็จะเริ่มเห็นว่าผมมันเนี่ยมันก็จะมีมันจะไม่ได้แบบออกมาทั้งอันเหมือนเดิมนะครับมันก็จะมีมิติมีอะไรมากขึ้นนะครับอย่างตรงท้ายทอยเนี่ยจะไม่เห็นแต่จริงๆมันจะมีดีเทลอยู่มีอะไรอยู่แล้วก็พวกถ้าเราเปิดตัวนะครับก็จะเห็นว่าผมตรงเนี้ยนะมันไอ้พวกเมื่อกี้ที่มันวิ่งเป็นเส้นๆลงมาเนี่ยมันหายไปละนะครับพวกที่วิ่งเส้นๆลงมาตรงเนี้ยนะครับที่เยอะๆเนี่ยมันหายไปเพราะว่ามันไอ้พวกเนี้ยมันเกิดจากเส้นตรงนี้นะครับเนี่ยพวกตรงเนี้ยนะครับซึ่งถ้ามันยังมีอยู่ผมก็จะไปเพ้นท์ตรงนี้จ้ำๆทีนึงเพื่อให้ไอ้เส้นผมที่มันเค้าเรียกว่า flyway hair ตรงเนี้ยมันหายไปอะไรแบบนั้นนะครับโอเคอันนี้ก็กลับไปที่ Xgen ผมเปิด InGuide ขึ้นมานิดหนึ่งตัวเนี้ยจริงๆตัวนี้มันหายไปเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าผมให้ตัวนี้มันเยอะว่าจะไปเพ้นกลับนะครับก็คือผมก็ไปที่ลองแฮเหมือนเดิมแล้วก็เพ้นตัวนี้แต่คราวนี้เนี่ยผมรู้แล้วว่าตรงไหนมันต้องเพ้นอะไรผมก็ปรับอันนี้ตรงนี้อาจจะเป็นสีขาวๆเยอะหน่อยผมต้องการให้ตรงนี้มันมีแฮขึ้นตรงแถวนี้นะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้ที่ผมเห็นผมก็จะดูเส้นนี้มันวิ่งมาจากไหนเส้นมันจะวิ่งมาจากตรงแถวนี้นะครับผมก็จะปรับเป็นสีดำเทาๆดำๆแถวๆนี้นิดหนึ่งครับดูว่ามันหายไปไหมนะครับผมจะลองปิดตัว InGuide ไปก่อนเพื่อให้เห็นง่ายขึ้นนะฮะอันนี้มาจากตรงนี้นะครับว่าจะลองเป็นสีดำเลยก็ได้ถ้าไม่หายเดี๋ยวเราไปคัดเอานะครับถ้าไม่หายเดี๋ยวเราไปคัดเอาก็ได้ตัดยากโอเคมันมีเส้นหนึ่งอะเซฟเท็กเจอร์ทีหนึ่งถ้าผมลองปิดดูอยากเห็นมันโอเคก็ลองดูยังอยู่แฮะไม่ใช่มันคือเส้นไหนคือบางทีมันก็จะมีเส้นพวกนี้หลุดอยู่มาบ้างนะครับก็อันนี้ไม่เป็นไรนะครับก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไงมันถึงจะหายไปเหมือนกันนะครับแต่ที่แน่เนี่ยอันนี้ตรงนี้คือเส้นเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันไม่หายไป
นะครับแต่ว่าตรงนี้จะมีพวกขนผมมีอะไรที่ผมสร้างไว้เยอะอยู่เหมือนกันนี่ผมก็จะเอากลับมาสีดำโอเคเหลือเส้นหนึ่งไม่เป็นไรนะครับก็จะได้มาแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็กดเซฟเท็กเจอร์ทีหนึ่งนะครับแล้วอันนี้ผมกลับไปเปิดตาตัวนี้ใหม่โอเคก็จะเหลือเส้นหนึ่งที่มันยังมีปัญหาอยู่นะครับส่วนเส้นอื่นเนี่ยไม่เป็นไรนะครับโอเคทีนี้กลับไปที่ Xgen ในตัวส่วนของตัว InGuide ตัวเนี้ยนะครับใน InGuide ตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเซฟทีหนึ่งเราสามารถเพ้นตัวที่เรียกว่า Region Map ได้ด้วยนะครับเพื่อแบ่งพื้นที่นะครับในการทำงานของมันออกไปจากหมดนี้กันมันจะมีตัวที่เขียนว่าRegion Control เพื่อแบ่งว่าตรงโซนเนี้ยคืออะไรอันนี้คือนี่คือโซนหนึ่งอันนี้คือโซนหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถแบ่งได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมไปที่ผมปิดตัวนี้ไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมก็จะ use Region Map ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ที่หนึ่งเพื่อสร้าง Region Map ตรงนี้ขึ้นมานะครับ Region Map เนี่ยก็เซฟไปที่เดียวกันกับ density ก็ได้นะครับเป็น png jpg เหมือนกันมันก็สัตว์ไว้ให้มันขาวไปนะครับตอนนี้มันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ทีนี้นะครับไอ้ตรง region map เนี่ยนะครับถ้าเราผมกดเข้าไปที่ to setting นะครับ region map เนี่ยผมจะใช้สีอะไรก็ได้ที่มันต่างกันแล้วมันจะเห็นค่านะครับเราสามารถมีหลาย region ได้ region คือพื้นที่นะครับสมมติว่าผมบอกว่าอันเนี้ยนี่คือพื้นที่หนึ่งของผมนี่คือพื้นที่หนึ่งนะครับจะเห็นว่าทันทีที่ตรงนี้ region ตรงนี้ส่วนอื่นเนี่ยจะโดนแบ่งออกไปเลยเห็นไหมฮะอันนี้มันก็จะไม่เขาเรียกไม่ล้ำเขตแดนกันนะครับมันจะไม่ล้ำเขตแดนกันผมก็จะขยายบรัดไซส์ให้ใหญ่หน่อยนะครับอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ถ้ารู้สึกว่ามองยากก็ปิดตัวนี้ไปก่อนก็ได้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดต้องออกตรงนี้ก่อนผมว่าจะลดหรือปิดตรงนี้ไปก่อนก็ได้ density เพื่อไม่ให้มันเห็นนะครับไกด์ก็ปิด inguide ไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับไปที่ inguide นะครับแล้วก็ไปที่ไกด์ region map ตรงนี้กลับไปที่ paint เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ผมก็จะสามารถ paint ได้ง่ายขึ้นละนะครับอันนี้ผมรู้ว่าซีกนี้มันจะเป็นของผมนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับคือจะเปิดอินไกด์ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยเราก็จะเห็นว่านี้อาจจะเป็นอีกซีกหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับผมก็อาจจะตรงนี้อาจจะเอาเป็นอีกสีหนึ่งก็ได้นะครับผมก็จะปรับ to setting ปรับไปสีไม่รู้น้ำเงินก็ได้นะครับมันก็จะได้มาอีกสีหนึ่งในลักษณะแบบนี้นะครับมันจะบอกว่าให้น้ำเงินเนี่ยเป็นตัวคอนโทรลในลักษณะแบบนี้มานะครับแล้วก็มันจะปรับอีกสีหนึ่งนะครับให้เป็น3สีก็ได้นะครับอะไรแบบนี้นะครับผมแค่ใช้ตรงนี้ในการแบ่งพื้นที่แบ่งระยะของมันแค่นั้นเองนะครับที่ผมเลือกใช้ตรงนี้เพราะว่ามันคอนโทรลง่ายนะครับเลือกใช้สีเนี่ยให้ชัดเจนเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็เนี่ยถ้ามันสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยไม่ต้องสีพิเศษอะไรมากนะครับกดดันโอเคนะครับก็กลับไปสีแดงที่มันกินมานิดนึงกินเกินมานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สีน้ำเงินนะครับจริงๆน้ำเงินจะไม่มีก็ได้จะเป็น2สีก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยผมทำมาไว้แค่นั้นเองอ
มมติว่าเราได้มาเราได้มาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราจะดูผล preview ของตัวนี้นะครับก็กด save texture ทีหนึ่งนะครับตอนนี้ texture จะถูก save แล้วนะครับถ้าคุณลองเปิดเอา InGuide ออกก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ attribute นะครับผมปรับเป็น1มันก็จะมีคือหลักๆเนี่ยมันจะ follow ตามแล้วนะครับมันจะแยกกันแต่มันจะมีส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับผมก็อาจจะส่วนมากเนี่ยที่ปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็จะมีอยู่บางบริเวณขอบบริเวณมุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะลองใช้ region ลองดูก่อนว่าจริงๆมันที่ใช้ region มันจะแค่ paint 2สีอาจจะเวิร์กกว่าหรือเปล่าแต่ที่แน่คือตอนนี้มันจะแบ่งซีออกมาตรงนี้แล้วนะครับถ้าลอง2โอเคก็จะมีบริเวณมุมบริเวณขอบที่มีปัญหาเดี๋ยวผมลองดูถ้าไม่เวิร์คก็ผมอาจจะไม่ได้ใช้มันก็ได้นะครับอันนี้ผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็น error ของ region mask นะครับเพราะว่าถ้า region mask เนี่ยเป็น1เนี่ยมันจะมีปัญหานะครับอันนี้ผมลองปรับลงมาแค่นิดเดียวก็จะแก้ไขได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ก็จะเห็นว่าถ้าไม่ใช้ region mask เนี่ยนะครับมันก็จะไม่แยกตอนนี้มันก็จะแยกกันในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยแบบนี้เลยซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะไป paint ตรงนี้อีกที่นึงนะครับเมื่อกี้ที่มันมีปัญหาเพราะว่าตัว region เนี่ยตัวเนี้ยมันไม่ได้ถูกแยกออกจากกันนะครับเนี่ยพอตอนนี้ก็จะเห็นว่าผมเนี่ยมันแยกออกเป็นส่วนๆตรงนี้เลยนะครับก็เราก็จะได้มาแบบนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าเราอยากจะกลับไปแก้ตัว region map หรือ density map ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วผมตรงกลางเขาเนี่ยเขาเหมือนจะไม่ได้มีตัว density แบบคือมันจะมีความหนาอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับถ้าสมมุติผมลองอันนี้เป็น3เพื่อให้มันหนาขึ้นคือผมมันเยอะขึ้นนะครับโอเคนะครับก็จะมีบางส่วนตรงนี้นะครับก็จะรู้สึกว่ากลับไปดูที่ region ผมก็ลองเพน region ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้นะครับลองผมก็จะปิดลองแฮร์ไปก่อนอันนี้ผมก็จะดูตัว in guide นะครับผมก็จะลองเพนตรงนี้เป็นอีกสีหนึ่งก็ได้นะครับก็อาจจะลองสีเหลืองก็ได้อย่างนี้นะครับเพนเหลืองไปนะครับผมปิดอินไกด์ไปก่อนนะครับก็จะตอนนี้มันก็จะแยกออกมาเป็น3ส่วนหลักๆนะครับก็คือจะเป็นตรงส่วนของตรงนี้ตรงกลางนะครับแล้วก็สีขาวนะครับก็จะเพ้นขาวลักษณะแบบนี้นะครับโอเคพอได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับก็กดเซฟเท็กเจอร์ทีหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดลองแฮร์ขึ้นมาใหม่ตอนนี้ก็จะเห็นว่าส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับถ้าผมคลิกตรงนี้ออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเรียบร้อยแล้วมันจะพาร์ทออกไปของมันเองอีกส่วนหนึ่งนะครับ
ก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับในส่วนของ region map ถ้าใช้กับไม่ใช้เนี่ยก็จะมีความต่างกันอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ทรงผมมันไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับเนี่ยคือมันมีความต่างบ้างเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับแล้วก็สามารถจริงๆเราสามารถควบคุมจากตัวนี้ได้นะครับถ้าติ๊กตรงนี้นะครับมันจะมีควบคุมมาประมาณนี้ก็ได้อ่ะโอเคทีนี้ region mask มีแล้วนะครับไกด์ตรงนี้ก็เซตเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อในส่วนของการใช้พวก modifier ต่างๆนะครับก็อันนี้ผมปรับลองแฮร์ลงมาสัก1ก่อนก็ได้ไม่งั้นเดี๋ยวผมกลัวมันค้างลงมาที่1นะครับแล้วใน modifier ตรงนี้นะครับผมก็จะลองอันนี้ผมไกด์ผมปิดตรงนั้นเลือก Amp Modifier ตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีตัวที่ผมมาใช้ก็คือคลัมป์นะครับคือผมจะคลัมป์คือการบีบให้มันกลายเป็นมวยผมนะครับก็กดคลัมป์ตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บนะครับในลักษณะแบบนี้ก็นี้ผมคุณอาจจะปิดตาตัวไกด์ไปก็ได้เพื่อไม่ให้มันเห็นนะครับปิดตัว In Guide ไปเนี่ยตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้มันก็จะผมเนี่ยจากเดิมเนี่ยมันก็จะรวบเป็นมันจะบีบกันมากขึ้นนะครับซึ่งในความจริงเราอาจจะไม่ต้องการให้มันบีบเป็นเส้นเล็กขนาดนี้ก็ได้นะครับอันนี้มันอาจจะมากเกินไปนะครับถ้าถามผมเนี่ยมันอาจจะเยอะไปหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับตึ๊ดโอเคก็ในคลัมป์ตัวนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาดูก็คือว่าผมอาจจะปิดตัวไกด์ไปเลยก็ได้นะจริงๆแล้วนะครับเพื่อดูผลของคลัมป์ตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งอันเนี้ยผมลองเปิดดูนะครับก็เขาก็มีคนเขียนรายละเอียดไว้ค่อนข้างชัดเจนอยู่เหมือนกันการคลัมปิ้งอันเนี้ยการพาร์ทคลัมป์ซับคลัมป์สเตรย์อะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ยนะฮะพวกนี่เนี่ยเขาก็บอกว่าโปรเซสของการคลัมป์เนี่ยนะครับเขามีคนสรุปให้นะครับเอาอย่างแฮร์ CV เขาก็ควรอยู่ที่60แล้วก็รีวิวนะครับควรจะมี CV คลัมป์นะครับก็คือเป็น Big Medium แล้วก็ Fine นะครับซึ่งอันนี้ก็จะต่างที่ค่าของ Frequency ต่างๆนะครับก็คืออย่างอันเนี้ยเขาอันนี้ภาพเขาไม่ขึ้นนะครับก็โชว์เห็นว่า Big คลัมป์เนี่ยก็คือเป็นส่วนที่คลัมป์ใหญ่ๆซึ่งมันจะมีค่า Density เนี่ยของการคลัมป์เนี่ยไม่ได้บีบแน่นมากก็คือมันบีบไม่เยอะมากนะครับซึ่งใน Advanced Tab มันก็จะมีพวก Curl นะครับแล้วก็ซึ่งไปคอนโทรลค่าของพวก Curl ต่างๆได้นะครับอย่างเช่นในคลัมป์แรกเนี่ยในคลัมป์ตัวนี้นะครับมันจะมีพวกค่าของอันนี้ผมดึงตรงนี้ขึ้นไปนิดนึงใน Modifier เนี่ยนะครับมันจะมีถ้าอยากเห็นผลของคลัมป์น้อยก็ลดลงได้นะครับแล้วก็มันจะมีคลัมป์secondary มี cut มี curl มี curl หายไปละถ้าอันนี้อาจจะไม่มีไม่เป็นไรในคลัมป์ตัวนี้นะครับที่แน่ๆคือมันมี curl อยู่นี้นะครับถ้าเราปรับค่าของ curl ขึ้นตัวนี้อาจจะไม่ได้เห็นผลเยอะมากนะครับค่าของ curl เป็น1ก็ยังไม่รู้สึกว่ามันเห็นผลอะไรมันจะต้องใช้คลัมป์แมปคอนโทรลหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบใช้คัมแมปถึงแม้ว่าทุกคนจะใช้กันหมดเลยนะครับผมรู้สึกว่าจริงๆปรับตรงนี้เอาก็พอแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของคัมตัวนี้นะครับคัมเอฟเฟกต์เนี่ยนะครับส่วนมากผมจะชอบใช้น้อยช่วยนะครับในการที่จะบอกว่าตรงนี้มันมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างนะครับหรือตรงแมสเนี่ยผมอาจจะบอกว่าคัมตัวนี้เนี่ยให้มันเอฟเฟกต์ทั้งหมดเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ผมปรับส่วนมากผมจะมาปรับตรงนี้นะครับกดคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาซึ่งตรงเนี้ยนะครับถ้าเราดึงมาสุดเนี่ยคลัมป์มันก็จะรวบทุกอย่างเป็นเส้นเรียบเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็จะขยับเอาประมาณหนึ่งนะครับปรับเป็นสมูทอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้มันมีการไล่ความสมูทของตัวนี้ลงมา
นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับคืออันนี้แล้วแต่นะครับอย่างโคนตรงโคนเนี่ยผมอาจจะบอกไม่ต้องคล้ำก็ได้นะครับหรือมันสมูทสปายกันนะก็จะบอกว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนเลยนะครับบางคนก็จะทำคล้ำกันตอนนี้ก็ต้องลองค่อยๆลองปรับดูนะครับอย่างที่บอกคือมันสามารถที่จะคอนโทรลค่าของคล้ำตรงนี้ลักษณะของการรวบนะครับตรงนี้ได้นะครับก็ไอ้พวกของการคล้ำตัวนี้นะครับเวลาเราใส่เนี่ยนะครับสมมติผมใส่แบบนี้นะครับมันจะมีคล้ำเอฟเฟกต์ตรงนี้ด้วยนะครับว่าเอฟเฟกต์ของผลเนี่ยของมันจะเป็นยังไงมันจะเห็นไหมเห็นผลหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะชอบที่จะใช้ตัว noise นะครับมาช่วยก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะเลือก noise ตรงนี้มานะครับตอนนี้จะยังไม่เห็นผลอะไรจนกระทั่งเราปรับค่าของ rotate UV เนี่ยขึ้นไปสัก10มันถึงจะเริ่มเห็นผลกับตัวเนี้ยมากขึ้นแล้วก็เราก็ลองมาปรับค่าในส่วนของ color balance ตรงนี้นะครับให้ alpha gain เนี่ยมันเยอะขึ้นนิดนึงเนี่ยถ้าเยอะมากเนี่ยมันก็จะเอฟเฟกต์มากถ้าเยอะน้อยมันก็จะเอฟเฟกต์น้อยนะสมมติว่าเราได้มาแบบนี้นะครับผมอาจจะลองปรับค่าของไม่รู้ amplitude พวกอะไรพวกเนี้ยช่วยก็ได้นะครับอันนี้บอกคือคล้ำเนี่ยมันสามารถแบ่งได้ratio อาจจะต่ำหน่อยก็ได้นะครับ frequency ratio ต่ำๆนะครับถ้าเทียบกันดูจะเห็นว่าคล้ำแรกของผมเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากก็คือแค่พยายามบีบทรงมันเฉยๆนะครับซึ่งผมอาจจะปรับตรงนี้นะครับแล้วผมดูใน Windows แล้วก็ไปที่ General Editor ไปที่หน่วย Editor นะครับในคล้ำตรงนี้ถ้าดูเนี่ยตอนนี้มันจะต่อมันจะต่อ region ต่อนู่นนี่นั่นมาเต็มเลยแล้วมันจะมีตัวนี้นะครับนี่คือ noise ของผมนะครับก็ผมก็จะใช้ noise ตัวเดียวกันก็ได้นะครับแล้วหรือว่าอาจจะใช้คนละตัวก็ได้นะครับโอเคทีนี้ในผมก็จะสร้างคล้ำใหม่เลเวลหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะเป็นผมอาจจะตั้งชื่อว่าอันนี้เป็นคล้ำแบบเป็น low frequency นะครับ low frequency นะครับโรฟเฟกต์ความนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะสามารถคอนโทรลได้จริงๆมันจะมีออปชันต่างๆเช่นของการเรนดอมdensity ความหนาแน่นอะไรพวกนี้นะครับความหนาแน่นของการคล้ำที่เกิดขึ้นนะครับก็สามารถปรับ variance นะครับก็คือ variance ก็คือพวกให้มันมีการสุ่มๆเกิดขึ้นนิดนึงของการคล้ำอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ลองดูได้นะครับ flatnessนะครับพวกนี้ก็คือถ้าปรับเนี่ยมันก็จะแบนแต่นี้มันเข้าใจว่ามันน่าจะอัพตามค่าตรงนี้ไปอันนี้ผมไม่ค่อยโอเคถ้าสมมุติว่าปรับเคิร์ฟขึ้นมานะครับแล้วเราลองไปดูที่เคิร์ฟสเกลเนี่ยตรงนี้ถ้าคุณดึงขึ้นมันก็จะมีการเคิร์ฟเกิดขึ้นการบิดนะครับคือกดคลิกตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ต้องมาปรับด้านล่างนี้ด้วยนะครับเนี่ยในลักษณะนี้ถ้าคุณอยากให้มันมีเคิร์ฟนะสมมติผมเปิดไกด์ขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วดูผลของคล้ำเนี่ยตอนนี้คล้ำในเลเวลแรกเนี่ยนะครับมันอาจจะถ้าเราไม่มีคล้ำเลยเนี่ยมันจะอาจจะไม่เวิร์กโทษทีเนี่ยคล้ำเลยมันก็อาจจะช่วยให้มันบีบทรงมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับโอเคเราสามารถใส่น้อยในส่วนของคล้ำได้นะครับสมมติผมใส่น้อยไป1เลยแล้วผมก็มาดึงค่าของน้อยสเกลขึ้นนิดนึงจะปรับให้มันมีเกลตรงปลายหรืออะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีการคล้ำน้อยเข้าไปนิดนึงในส่วนของการคล้ำนะครับอันนี้ก็สามารถปรับเล่นได้นะครับอันนี้ก็ค่อยลองปรับดูนะครับไม่ได้บอกว่ามันต้องปรับนะจริงๆแล้วคุณก็สามารถที่จะเลือกใช้ยังไงก็ได้เนี่ยคือถ้าเนี่ยใส่พวกค่าเคิร์ฟเยอะเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเวลาคล้ำมันก็จะพยายามบิดเกลียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมากขึ้นนะครับจากเดิมที่มันก็จะเริ่มมีการรวบหมุนบิดอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันมีความเป็นเขาเรียกไงความเป็นตัวผมมากขึ้นนะครับหัวจะดึงลงนิดนึงแค่นิดเดียว
นะครับนี่มันก็อาจจะเยอะไปเนี่ยอันนี้ต้องลองปรับดูนะครับก็ในส่วนของการคล้ำตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับคือถ้าเนี่ยอันนี้ผมใส่เคิร์ลไปนิดนึงมันก็จะมีการเคิร์ลนิดๆแล้วมีการดัดลอนใช้คำนี้แล้วกันนะครับมันก็จะมีการดัดลอนนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นลอนๆบ้างเล็กน้อยนะครับเนี่ยมันก็จะฟูมากขึ้นหน่อยนะครับเนี่ยสมมติผมใส่ไปตรงนี้นะครับถ้ารู้สึกเอฟเฟกต์มันแรงไปก็ลดค่าของเคิร์ลขึ้นนะครับลดนิดหนึ่งมันก็จะดูมีมิติมากขึ้นนะครับอันนี้ผมใส่คล้ำไปเลเวลแรกนะครับอันนี้ผมลองแอดโมดิฟายเออร์อีกรอบหนึ่งอันนี้ผมก็จะใช้คล้ำอีกรอบหนึ่งนะครับในคล้ำครั้งนี้คล้ำครั้งนี้ผมว่าจะทำให้มันละเอียดขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือจากเดิมเนี่ยเราใส่คล้ำตรงนี้เข้าไปเนี่ยมันจะมีค่าตรงนี้อยู่นะครับผมก็จะไม่ได้ให้มันอะไรมากขนาดนั้นนะครับแนะนำให้ดูปลายดีๆนะครับเนี่ยสมมติว่าอันนี้มันมาเป็นแบบนี้อันนี้คือเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการใส่คล้ำลงไปเหมือนเดิมนะครับก็เราสามารถใช้ตัว noise นะครับได้อีกรอบหนึ่งก็คุณจะใช้ noise ตัวเดิมก็ได้นะครับแต่นี่ผมอาจจะเปลี่ยนมันไปหน่อยนะครับก็จะใส่น้อยลงไปนะครับแล้วก็ผมจะเพิ่มค่าของ frequency ratio มากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะปรับ alpha gain ขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงค่าของตัว repeat UV เนี่ยนะครับมาสัก5ก็ได้นะครับตอนนี้มันก็จะเริ่มมีความเป็นผมมากขึ้นนะครับคือไอ้ตัว Repeat UV เนี่ยถ้าสมมุติเราใส่ไปเยอะนะครับมันก็จะไม่ได้มีผลของการที่ผลเอฟเฟคของตัวนี้มากเท่าไหร่แต่ถ้าเราสมมุติเราใส่ไป1เลยนะครับโทษทีถ้าใส่ไป1เนี่ยผมลองปิดใส่ไป1เนี่ยตอนนี้จะเป็นอย่างงี้นะครับใส่ไป1เนี่ยมันเป็นอย่างงี้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณปรับเป็น5นะครับมันก็จะเริ่มผมเข้าใจว่ามันจะเริ่มบีบเกลียวผมมากขึ้นถ้าเป็น10ก็น่าจะขึ้นนิดหนึ่งคืออันนี้มันก็เป็นความต่างเล็กๆน้อยๆนะครับนะครับเล็กน้อยจริงๆแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับผมจะปรับมาสัก8ก็ได้เมื่อกี้มัน10ผมลอง8นะครับแล้วก็อันนี้ผมเปิดคล้ำตัวที่แล้วไว้ด้วยแล้วก็ตัวนี้นะครับในคล้ำตัวนี้นะครับผมก็จะลองคล้ำเอฟเฟคเนี่ยตรงนี้นะครับก็ให้น้อยส่วนนี้อัลฟาเกนขึ้นเยอะหน่อยคือถ้าอัลฟาเกนยิ่งเยอะเนี่ยผลของการคล้ำก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับของการคล้ำมันก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนั้นอันนี้อาจจะต้องลองปรับนะครับดูว่าอันไหนที่เราสึกว่ามันจะน่าจะโอเคกับมันนะครับเนี่ยมันก็จะผมก็จะเริ่มกระจายออกมาบ้างนะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้ผมว่ามันมากไปหน่อยแล้วก็ในคล้ำตัวนี้นะครับก็มาปรับค่าตรงนี้เหมือนเดิมเมื่อกี้เราปรับจะลองให้มันบีบลงนะครับบีบแคบมากยิ่งขึ้นนะครับในอะไรแบบนี้นะครับทดลองดูผลของมันก็จะพยายามบีบเข้ามานิดนึงนะครับแล้วก็ผมก็สามารถที่จะไปใส่พวกจริงๆเราใส่คล้ำแมปได้นะครับเพื่อคอนโทรลมันได้ใส่เคอร์เข้าไปนิดนึงก็ได้นะครับจะใส่เคอร์ขึ้นไปหน่อยโอเคประมาณนี้นะครับโอเคนี่ก็เริ่มจะดูเป็นผมมากขึ้นนิดนึงละนะครับ
ันนี้มันเริ่มจะเป็นผมมากขึ้นนะครับก็อันนี้ผมจะลอง control map roof ไม่ต่างกันปรับ radius variant โอเคอ่ะไม่เป็นไรนี่ผมอันนี้ปรับอะไรไหมโอเคจะเริ่มเป็นบีบมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงที่สุดนะครับแล้วก็ต่อไปผมจะทำบนนั้นนะครับ mid clump นะครับแล้วก็ add modifier add clump เข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับ clump ตัวนี้นะครับผมจะตั้งชื่อว่า high clump นะครับ high clump ตัวนี้นะครับก็คือมันก็จะบีบเป็นเส้นเล็กเลยนะครับแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เราอาจจะไม่ต้องการให้มันเห็นผลเอฟเฟกต์ของ clump เนี่ยคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่ทำงานนะครับก็คือเป็น0เนี่ยถ้า clump เป็น0นะครับเอฟเฟกต์ของคำไม่ศูนย์เนี่ยก็เหมือนมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับงั้นผลของมันเนี่ยขึ้นอยู่กับตรงนี้งั้นผมก็จะใส่ค่าเหมือนเดิมผมจะใช้น้อยในการคอนโทรลนะครับซึ่งไอ้น้อยตัวเนี้ยนะครับผมก็จะปรับให้รายละเอียดของมันเนี่ยเล็กลงมามากๆเลยก็คือผมก็จะรีพีท UV ไปเยอะๆหน่อยก็ได้นะครับผมก็จะรีพีท UV ไปสัก50นะครับมันก็จะมีส่วนที่เอฟเฟกต์และไม่เอฟเฟกต์อยู่นะครับซึ่งผมไม่ต้องการให้มันเอฟเฟกต์ทุกอันนะครับผมก็สามารถที่จะปรับค่าของ spottiness พวก random ไหมพวกอะไรเงี้ยนะครับ randomness noise perlinผมจะลองปรับค่าพวกนี้ดูนะครับคืออันเนี้ยถ้าเราปรับค่าFrequency Ratioมันก็จะผลที่ได้มันก็จะต่างกันออกไปนะครับคือมันคล้ำมากขึ้นแหละนะครับแต่ว่ามันอาจจะFrequencyนี่ก็ลองปรับดูได้นะครับถ้านี่ก็ลอง implode พวกนี้เป็นการปรับแต่งตั้งค่าของ noise นะครับถ้า alpha gain เยอะเข้าใจว่าเนี่ย alpha gain เยอะมันก็จะทำงานเยอะนะครับซึ่งอันนี้ไอใน alpha gain ตัวเนี้ยนะครับเราก็สามารถเหมือนเดิมก็คือสามารถที่จะใส่นะครับตัวเนี้ยนะครับใส่น้อยลงไปได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็อาจจะเอาน้อยจากตัวนี้ก็ได้นะครับน้อยจากตัว high clump นะครับแล้วก็นี่คือ high clump ผมก็อาจจะน้อยเอาน้อยจากตัวนี้นะครับมาใส่ในส่วนของalpha gain ปึ๊บอาจจะใส่น้อยซ้อนน้อยไปอีกทีนึงก็ได้นะครับก็จะใส่noise ลงไปอีกทีนึงนะครับทีพอใส่น้อยลงไปเนี่ยนะครับผลของมันเนี่ยก็คือถ้าเนี้ยถ้าเราดูเนี่ยนะครับถ้าเราลองปรับค่าของface 2d ผมลองปรับ repeat uv ของตัวในเกณฑ์อีกทีนึงในตัวสองของ alpha gain นะครับคือถ้าปรับไป10ไม่ค่อยรู้สึก
threshold อ่ะถ้าปรับ threshold เนี่ยก็จะมีผลอยู่นะครับ amplitude นะครับบอกว่าประมาณนี้ ratio มันจะลองปรับดูนะครับ implode perlinจะน้อยซ้อนน้อยเข้าไปทีหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันดีเทลของมันเท่ากันสักทีเดียวนะครับเช่นเดียวกันผมกลับไปที่ไอตัวโซนของ mid clump ตัวนี้นะครับคืออันนี้จริงๆมันจะชื่อ clump อะไรก็ได้นะครับนี่ผมแค่ให้ก็จะมีคือถ้าไอตัวที่เป็นโลคลัมเนี่ยนะครับมันก็จะแบบให้มันไม่เท่ากันนะครับบางส่วนโดนบางส่วนไม่โดนคลัมบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ส่วนที่มีที่โดนมันก็มีอยู่นะครับนี่ผมก็จะกดเซฟอันนี้ผมลองทำคลัมซึ่งถ้าปิดคลัมค่าของคลัมไปเนี่ยนะครับเราดูผลของมันก็ได้มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแต่พอใส่คลัมลงไปมันก็จะเริ่มมีความเป็นผมมากขึ้นทีละนิดทีละนิดละนะครับทีนี้พอเราได้ผมมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับ อันดับต่อมาที่ผมจะใส่ลงไปผมก็จะใส่ตัวคัตลงไปนะครับคัตคือมันจะเป็นการตัดขอบนะครับการตัดซอยนั่นแหละนะครับก็คือถ้าไม่มีคัตนะครับตอนนี้คัตยังไม่ทำงานถ้าคัตมันทำงานเนี่ยนะครับมันจะมีอามันอยู่คือถ้าคัตเนี่ยมันก็จะพยายามตัดลงไปให้ในลักษณะนี้ซึ่งผมจะแนะนำว่าให้ใช้เหมือนเดิมครับใช้ noise นะครับให้ใช้ noise ก็จะช่วยให้คลัมเอ้ยโทษทีช่วยให้คัตเนี่ยมันดูน่าสนใจขึ้นนะครับก็คือถ้าเราใส่คัตไปผมอาจจะใส่คัตก่อนคลัมก็ได้นะครับมันก็จะตัดก่อนนะครับแล้วมันค่อยคลัมทีหนึ่งมันจะได้มีผมที่ปล่อยชัดๆนะครับซึ่งไอ้ตัวคัตตัวเนี้ยนะครับถ้าเราลองปรับค่าของอัลฟาเกนดูนะครับผลของการคัตเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่เท่ากันถ้าสมมติเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็คือไม่ได้คัตเลยอันเนี้ยถ้าเนี้ยมันก็จะมีการคัตมีอะไรอยู่บ้างนะครับซึ่งเราก็สามารถมาปรับค่าในส่วนของพวกค่าพวกนี้ได้นะครับอย่างเงี้ยให้มันไม่เท่าคือคัตเนี่ยเวลาเราใส่น้อยลงไปเนี่ยมันจะทำให้มันไม่เท่ากันก็จะลองรีพีท UV ขึ้นไปสักนิดหนึ่งนะครับมันก็จะวันนี้ได้เนี่ยมันก็จะมีการคัตไม่เท่ากันนะครับเนี่ยก็จะคือคัตเข้ามานิดหนึ่งแต่จะไม่เท่ากันนะครับมันจะไม่ได้แบบเขาเรียกไงมันจะไม่ได้ดูแบบต่างกันขนาดนั้นคือมันจะต่างกันแต่ว่ามันจะไม่ได้ดูแบบเหมือนไม่ได้คัดเลยนะครับเนี่ยนี่คือไม่ได้คัดเลยมันจะดูเท่าๆกันนิดหนึ่งนะครับแต่พอคัดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูมีการเหมือนซอยผมออกไปบ้างนะครับซึ่งถ้าอยากให้คัดมากคัดน้อยอะไรเนี่ยก็ไปปรับที่ค่าของมันจะมีค่าของอัลฟาเกนตรงนี้นะครับเนี่ยก็สามารถปรับได้นะครับจริง implode ตรงนี้ amplitude อาจจะลดค่า amplitude ลงขึ้นนิดหนึ่งมันจะได้เหมือนคัตเอาไปบ้างนะครับถ้าไม่มีพวกนี้เลยนะครับมันจะดูเรียบมากนะครับคือ modifier เนี่ยมันถูกทำขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในจุดของพวกนี้นะครับอย่างนี้นะครับทำให้มันมีดีเทลมีอะไรมากขึ้นนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยไอ้ตรงพวกคลัมเนี่ยนะครับมันก็ถ้าเราใส่น้อยเนี่ยนะครับลงไปอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ผมเซฟ
ผมสามารถที่จะสร้างพวกน้อยให้กับลักษณะของผมได้สมมติว่าถ้าผมของเขาเนี่ยมันแต่อย่างผมใน reference เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนผมเขาค่อนข้างเรียบอยู่ในระดับหนึ่งนะครับน้อยเขาก็จะไม่ได้เยอะมากดูเป็นวอลลุ่มมากกว่านะครับถ้าสมมติผมใส่น้อยลงไปนะครับมันก็จะมี modifier ที่ชื่อว่า noise อยู่นะครับถ้าเราใส่น้อยไปปุ๊บผมเนี่ยถ้าเราที่ดูเนี่ยนะครับผมมันก็จะหยิกๆงอเห็นไหมครับชัดเจนเลยนะครับซึ่งไอ้ตัวหยิกงอตัวเนี้ยนะครับก็มันเป็นผลมาจากตัว noise นะครับซึ่งเราสามารถปรับ magnitude เนี่ยถ้าอยากให้ผมแบบเขาเรียกไงนะเป็นผมแบบฟูๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนพวกคนที่ผมหยิกๆหน่อยนะสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับมันก็เขาก็จะดูแบบมีดีเทลพวกนี้ขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้แต่นี้ผมเนี่ยต้องไม่ต้องการให้มันมีเอฟเฟกต์ของมันเยอะขนาดนั้นผมก็ปรับแค่แมกนิจูดแค่นิดเดียวนะครับแค่ให้รู้สึกว่าผมมันไม่เรียบสนิทสักทีเดียวนะครับแค่นิดเดียวเลยบางๆนะครับอันนี้อาจจะเยอะไปด้วยซ้ำแมกนิจูดเนี้ยจะเยอะไปผมอาจจะมองสักจุด2อะไรเงี้ยนะครับแค่ให้มันมีความรู้สึกแบบนิดนึงนะครับแล้วก็ค่าฟรีเควนซีคือความถี่ที่จะเกิดขึ้นถ้าถี่เยอะมันก็จะมากขึ้นนะครับผมต้องการให้มันเป็นวอลลุ่มมากกว่าก็จะปรับค่านี้ให้ลดลงนิดนึงคุณก็สามารถที่จะปรับค่าของแมกนิจูดสเกลตรงนี้ได้เช่นเดียวกันอยากเห็นผลมากเห็นผลน้อยก็ปรับตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นการใส่น้อยลงไปนะครับอันนี้ผมอาจจะใส่น้อยเลเวลหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับแล้วคือน้อยเนี่ยมันสามารถที่จะใส่แมสได้นะครับก็คือเราสามารถเพ้นท์แมสได้ว่าส่วนไหนที่เราอยากจะให้น้อยมันกระจายมากขึ้นผมอาจจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือน้อยแบบน้อยๆแล้วผมจะสร้างเป็นฟลายเวย์แฮร์คือเป็นผมที่แบบมันจะกระเด็นกระดอนหลุดออกจากตรงเนี้ยไปเนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าจะให้มันน้อยนะครับกดเซฟทีหนึ่งนะครับแล้วก็แอดnoise ลงไปทีนี้ใน noise ตัวนี้นะครับผมต้องการให้มัน fly away ออกมาคือผมก็ปรับ magnitude เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ frequency อาจจะมากขึ้นนิดนึง preserve length full ปึ๊บก็จะมีผมแบบหยิกๆฟูๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งอันเนี้ยผมสามารถใช้ตรงแมสได้คือถ้าไม่มีมันก็จะไม่ทำงานอะไรนะครับผมก็ใช้แมสตรงนี้เหมือนเดิมก็คือผมจะใช้ noise เหมือนเดิมเข้าไปช่วยนะครับคืออันนี้ผมไม่ได้เพ้นเอานะครับก็พอใช้ noise เข้าไปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าเราบังคับค่าของ noise เนี่ยนะครับให้มัน repeat เยอะๆนะครับดูนะฮะผมปรับ repeat ไปสัก15นะครับแล้วตรงมันจะมีเข้าใจว่าน่าจะชื่อ implode เนี่ยนะครับเราก็จะปรับค่าพวก implode พวก ratio ที่จะขึ้นได้อะไรพวกนี้ frequency ratio อะไรพวกนี้นะครับ amplitude อะไรเงี้ยนะครับคือถ้าอยากให้มันเห็นค่าของมันน้อยเนี่ยก็ปรับลดamplitudeขึ้นมาซึ่งมันก็จะมีพวกฮิตนิดหน่อยๆที่แบบฟิลเล็กๆนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับก็จะมีบ้างบางเส้นก็จะตรงบางเส้นก็จะบิดโค้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจไปได้แต่อันนี้อาจจะมากไปเราก็สามารถที่จะไปมันจะปรับ threshold นิดนึงก็ได้นะครับamplitude จะลดค่าของเกณฑ์ลงมานะครับคือถ้าลดเกณฑ์เนี่ยมันก็จะเห็นผลน้อยหน่อยนะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะมีบ้างนะครับมันก็จะผมมันก็จะไม่ได้เรียบสนิท 100% ขนาดนั้นนะครับทีนี้ไอ้ตรงส่วนของพวกคลัมเนี่ยนะครับมีส่วนของคลัมตัวเนี้ยเราสามารถสั่งให้มันกระจายออกไปกระจายตัวออกไปได้บ้างก็มีนะครับก็ถ้าสมมุติว่าไอ้โล
อาจจะสร้างคลัมใหม่เลเวลหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้อาจจะมีมาเลเวลหนึ่งแล้วล่ะนะครับในลักษณะแบบนี้ผมก็จะสร้างคลัมขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งก็ได้เพื่อให้มันทำพวก fly away hair ออกไปก็คือผมที่กระจายแต่อันนี้เขาไม่ค่อยเห็นคืออันนี้จริงที่ผมมีก็รู้สึกว่ามันน่าจะโอเคในระดับหนึ่งละนะครับทีนี้พอมันได้มาแบบนี้นะครับใส่น้อยถ้ารู้สึกว่าเยอะก็ลดค่าของเม้นจูดลงนิดหนึ่งนะครับโอเคสมมุติว่าได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับนี้เราลองเราจะลองไปเพิ่มนะครับอาจจะลองเพิ่มเปิดตรงนี้ขึ้นมาดูนะครับก็จะเห็นว่าโอเคมันก็โอเคนะทีนี้ถ้าผมลองเซฟนะครับแล้วผมลองปรับเพิ่ม density multiplier ขึ้นไปสัก3นะครับมันก็จะดูมีวอลลุ่มของผมมากขึ้นทีนี้พอมันมีวอลลุ่มของผมมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างคือมันอาจจะแบบเฮ้ยมันรั่วไปไหมอะไรเงี้ยซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะคล้ำเยอะไปหน่อยมันคล้ำมันอาจจะเยอะไปนิดนึงนะครับคล้ำจะเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่ามันก็ดูเป็นทรงเป็นอะไรมากขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวผมไปดัดได้อันนี้ผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับแน่ตรงเนี้ยมันดูโอเคขึ้นแน่นอนนะครับเนี่ยดูเป็นวอลลุ่มดูเป็นอะไรมากขึ้นละนะครับถ้าเรารู้สึกว่าคล้ำมันเยอะไปนะผมก็ต้องไปดูว่ามันเยอะที่อันไหนนะครับมันเยอะที่อันนี้ไหมอันนี้คือไม่คล้ำเลยถ้าคล้ำอันนี้มาแล้วเยอะไหมมันอาจจะเยอะตัวนี้ไม่อันนี้ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันคล้ำผมรู้สึกกับตัวนี้มากกว่านะครับเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ค่อยเยอะจะเยอะที่ตัวนี้มากกว่าผมก็จะไปลดที่ตัว mid frequency ของคลัมตัวนี้นะครับผมจะปรับให้ไม่ต้องคลัมมากก็ได้นะครับก็คือเราอาจจะลด masking ของคลัมลงมานิดนึงนะครับแล้วก็พอเปิด high คลัมเนี่ยมันก็จะเก็บดีเทลได้อยู่นะครับ ทีนี้นะครับทีนี้หลังจากที่เรามีทรงผมที่ดูได้ในระดับหนึ่งนะครับดูพอได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนมันจะมีพวก flyaway hair พวกนี้แต่อันนี้เดี๋ยวเราไปตัดทิ้งได้อันนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเราสามารถใช้คัตในการเก็บมันออกไปเลยก็ได้ทีหลังนะครับรวมไปถึงเส้นพวกนี้นะครับเราจะดึงมันออกก็ได้ทีนี้นะครับในตรงไกด์ตรงนี้นะครับอันนี้ผมลองให้ดูนะครับถ้าเราเปิดไกด์ขึ้นมาตรงนี้มันจะโวอยู่นะครับเพราะเราใส่พวกอันนี้พวกเป็นรอยพวกอะไรเข้าไปใช่ไหมครับนี่ผมจะใช้สิ่งที่เรียกว่า density brush ตรงนี้นะครับแล้วทีนี้พอผมจิ้มลงไปมันจะพุ่งขึ้นมานะครับเนี่ยมันจะเติมพวกเนี่ยดีเทลตรงผมตรงเนี้ยเข้ามานะครับเพื่อไม่ให้มันผมมันน้อยไปหรืออะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเติม density bud ซึ่ง density bud เนี่ยก็แนะนำว่าก่อนที่จะวาง density bud ก็ freeze พวกส่วนอื่นไปก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ปัดมันได้นะครับเราจะได้ปัด density bud ได้ให้เป็นทิศทางที่มันถูกต้องนิดนึงนะครับผมก็จะใช้ comb bud นะครับในการที่จะคอมตรงนี้ออกไปนะครับก็จะคอมบัตตรงนี้ไปแนะนำว่าลดสเกลหรืออาจจะปิดตรงนี้ไปก่อนก็ได้นะครับก็อาจจะปิดแอร์ตรงนี้ไปแล้วผมก็จะปรับแค่ไกด์ลงนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะเนี่ยเพื่อให้มันหวีมันแล้วกันใช้คำว่าหวีออกไปนะครับหวีออกไปในทิศทางที่เรามองว่ามันน่าจะโอเคนะครับคอมนะครับ
ซึ่งถ้าเราเปิดผลของมันดูเนี่ยนะครับตอนนี้มันก็จะเริ่มมีผมมีอะไรมากขึ้นแล้วมันจะเริ่มมีคือถ้าเรารู้สึกว่าบางทีมันเยอะไปเนี่ยนะครับเราก็อาจจะกลับไปปรับหรืออาจจะเพิ่ม density ตรงนี้เข้าไปก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีช่วยอย่างนึงถ้ารู้สึกว่ามันแหวกมากเกินไปหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับอันนี้โอเคนะครับก็จะมีดีเทลของผมมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าผมปิดไอตัวอินไกด์เข้ามาเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นออกมาแล้วจะดึงค่าตรงนี้ไปผมย้อนกลับไปแล้วกันว่าใช้วิธีนี้อาจจะไม่ค่อยเวิร์กงั้นผมอาจจะต้องปรับตัว density ให้ตรงกลางเนี่ยมันเข้ามาได้มากขึ้นนะครับก็คืออาจจะต้องให้สีขาวมันเยอะขึ้นหน่อยจะปิดมันไปก่อนกลับมาละนะครับทีนี้ผมอาจจะกลับไปปรับที่ตัว density นะครับก็กด control save control s save ทีหนึ่งนะครับแล้วในส่วนของตัว long hair base เนี่ยนะครับผมอาจจะลดลงมาเป็น1เหมือนเดิมก่อนไม่งั้นมันหนักนะครับแล้วก็ผมไปที่ตัว density mask ตัวนี้นะครับแล้วก็long hair baseกลับไปเพ้นท์ทีหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าผมเปิดตัวนี้ไว้มันจะไม่เห็นนะครับอันนี้มันด้วยความที่ว่ามันอาจจะมากเกินไปนะครับมันก็เลยไม่ขึ้นตรงนี้เลยนะครับผมก็อาจจะใช้อาจจะสร้างตัวใช้อะไรดีใช้บรัชnext gen นะครับแล้วก็ไปที่ tool setting นะครับ color เป็นสีขาว density น้อยๆหน่อยแล้วก็ปรับบัตรไซส์ให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับนี่ผมอาจจะปิดตัวlong hair ไปก่อนนะครับให้เห็นแค่ตัวไกด์ไม่ต้องก็ได้ไกด์ก็ปิดไปได้เหมือนกันนะครับปิด in guide ตรงนี้ไปก็จะไม่เห็นนี่ผมก็จะค่อยๆเติมลงไปบางๆให้อิทธิพลครับประมาณนี้ก็ได้นี่ถ้าลองดูผลของลองแห่ว่ามันจะขึ้นไหมจริงๆแล้วมันก็เหมือนขึ้นมานิดนึงนะครับมันก็จะเริ่มเหมือนมันเพิ่มขึ้นมาอยู่บ้างนะครับแต่ผมขอลองดูว่าถ้าสมมติผมปรับhair base เนี่ยเป็น3มันจะเป็นส่วนของการพาร์ทด้วยว่ามันพาร์ทแล้วที่เราใช้ตัว region ในการพาร์ทแบ่งตรงนี้ออกมาเนี่ยมันมากไปหรือมันน้อยไปนะครับโอเคก็จริงๆแล้วก็เหมือนมันก็เพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับมันก็เหมือนมันเพิ่มขึ้นอยู่นิดนึงนะครับก็จะมีดีเทลมีอะไรอยู่บ้างนะครับในส่วนตัวนี้ก็จะไม่ดูไม่ได้ดูแบบเหมือนเมื่อกี้ละที่จะเป็นแหว่งไปเลยตรงกลางอันนี้ก็จะเริ่มเหมือนมีวอลลุ่มมากขึ้นนะครับเนี่ยถ้าดูนะครับก็จะคือมันจะมากกว่าเมื่อกี้ละนะครับมันจะมากกว่าเมื่อกี้อยู่นิดหนึ่งนะครับโอเคทีนี้นะครับไปตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ย
อันที่บอกเมื่อกี้เราก็สามารถที่จะใช้ตัวสแกตเตอร์เนี่ยสร้างตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับโอเคก็จะใช้สแกตเตอร์ตัว density bar ตัวนี้นะครับเปิดหัวจะปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับปิดตัวนี่แล้วก็ทำงานกับไกด์อย่างเดียวนะครับแล้วก็เปิด inguide ขึ้นมาใน inguide ตัวนี้นะครับผมไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ scalp เนี่ยนะครับ scalp layer เนี่ยผมจะสร้าง layer ขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็ได้เพื่อไม่ให้มันยุ่งกันนะครับผมก็ add scalp layer ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับนี่คือ scalp layer 2ผมกด edit ที่ตัวนี้นะครับแล้วผมจะอย่างแรกเลยคือ edit ตัวนี้ก่อนแล้วก็ผม freeze ทุกอย่างไว้นะครับก็คือ freeze ทุกอย่างไว้หมดเลยนะครับอันนี้เราจะไม่ไปยุ่งกับมันนะครับผมก็จะไม่ไปยุ่งกับมันทีนี้ผมจะแอดตัวใหม่เข้าไปนะครับใน scalp layer 2เนี่ยนะครับก็จะกดเซฟที่1ก่อนนะครับกันไว้จากนั้นเนี่ยใน density bar เนี่ยนะครับถ้าเราไปดู to setting เนี่ยนะถ้าเรากดคลิกตรงนี้ที1มันก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะกดวางลงไปนะครับในลักษณะแบบนี้เพื่อให้เนี่ยตรงนี้มันไม่โล่งมากเกินไปนะครับโอเคทีนี้นะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะใช้มันจะมีบัตรอีกตัวหนึ่งที่ใช้ในการแหวกตรงนี้ออกนะครับมันคือพาร์ทบัตรนะครับพาร์ทบัตรตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นพาร์ทเอาไว้กระจายใช้คำว่าไงดีให้มันแหวกออกไปนะครับจากนั้นเนี่ยพอมันแหวกเสร็จเนี่ยไอ้พวกข้างๆเนี่ยเราก็ใช้คอมในการดึงให้มันลงมานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับวันนี้ผมก็จะดึงลงไปแต่อย่าดึงให้มันไอ้นี้มากเกินไปให้มันยกขึ้นมาบ้างนะครับนะครับแบบนี้เดียวกันกับตัวนี้นะครับก็ยกขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือปาดลงไปก่อนแล้วก็ยกขึ้นมานะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับคือมันจะจมไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ยกขึ้นมานิดนึงนะครับนี่น่าจะประมาณนี้นะครับซึ่งมันน่าจะได้นะถ้าความคิดผมทีนี้ผมก็จะไปดูเปิดตาในส่วนของแห่ขึ้นมานะครับตอนนี้มันจะมีผมอะไรไม่รู้โผล่มาเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะมันมาจากตรงกลางนะครับมันก็สามารถที่จะหวีทิศทางของมันได้นะครับหรือไม่ผมอาจจะตัดออกก็ได้นะครับอันนี้ผมอาจจะคัดตัวแฮร์ตรงนี้ออกไปแฮร์ที่มันหล่นๆออกมาเนี่ยตรงนี้ผมจะคัดที่หลังสุดก็ได้นะครับถ้าผมปิดไอ้ตัวไกด์เนี่ยนะครับอินไกด์ไปเนี่ยนะครับผมก็จะดูว่าไอ้ที่ผมใส่ไปอ่ะมันเวิร์กจริงไหมมันเวิร์กหรือเปล่านะครับอุ๊บอันนี้มันเป็นคีย์ผมไม่ต้องการคีย์ไม่เป็นไรถ้าผมดึงค่าของมันลงมาเป็น0นะครับมันเออร์เลอร์ตรงนี้หายไปสครับเลเยอร์2ผมว่าใช้ density bar อาจจะไม่เวิร์กอาจจะไม่เวิร์กย้อนกลับไป
จะย้อนกลับไปนิดนึงเพราะว่าผมลองแล้วรู้สึกว่า Destiny Bud อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับถ้าดูแฮลคือพอใส่เหรียญซิตี้ลงไปแล้วเหมือนมันจะเออร์เลอร์หรืออะไรอย่างนั้นอยู่นะครับอันนี้ผมลองเป็นเลเยอร์2ผมลองดูอีกทีถ้ามันไม่เวิร์กผมก็จะปล่อยละนะครับผมคลิกตรงนี้ทีหนึ่งไม่เข้าใจว่าทำไมมันหายไปอาจจะไปดึงค่าหรืออะไรแบบนั้นมานะครับก็ไม่ขึ้นอ่ะใส่ density ลงไปหน่อยไม่ขึ้นโอเคไม่เป็นไรงั้นผมเอาเลเยอร์นี้ไปก็แล้วนะครับเอาเลเยอร์นี้ทิ้งไปโอเคก็แต่ว่าตัว hand base guideDensity brush โอเคนั่นประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคลืมกด save texture นะครับเซฟ texture ทีหนึ่งโอเคเซฟ texture เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราได้ผมมาในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะลองเพิ่มค่าความตอนนี้จริงๆมันอยู่ที่3แล้วนะครับแต่ว่าในความจริงถ้าเราดูผมเขาเนี่ยผมเขาค่อนข้างแน่นผมจะลองสัก5 density multiplier ไป5ลองดูว่ามันจะเป็นไงบ้างนะครับจริงๆแล้วมันจะหนักมากนะครับเนี่ยแต่ว่าผมที่ได้เนี่ยมันก็จะดูแบบแน่นขึ้นเยอะเลยนะครับมันก็จะดูแบบดูเป็นผมมากขึ้นละนะครับในลักษณะประมาณนี้เนี่ยพอเราใส่แบบนี้เราก็จะรู้สึกว่ามันดูเป็นผมมากขึ้นแล้วนะเนี่ยถ้าเราลองใส่ไปดูนะครับก็จะมาส่วนไอ้ตรงเนี้ยที่มันแลบออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมไปคัดมันเนาะนะครับก็ทีนี้มาส่วนขั้นตอนสุดท้ายของการทำผมก่อนที่จะเอาไปทำเชดเดอร์หรืออะไรแบบนั้นนะครับก็ผมก็จะเข้าไปที่ตัวนี้นะครับในเลเยอร์บนสุดเนี่ยนะครับตัวเนี้ยนะครับผมจะสร้าง as curve layer ขึ้นมาอันนึงให้มันอยู่ข้างบนที่สุดเลยผม add scalp นะครับผมสร้าง scalp ขึ้นมานะมันจะมี scalp layer ตรงนี้อยู่นะครับซึ่ง scalp layer เนี้ยจะเป็น layer สุดท้ายที่ผมจะไม่ทำงานกับไกด์ละนะครับแต่ผมจะทำงานกับพวกนี้นะครับพวกผมตรงเนี้ยนะครับคือผมอยากจะดัดครั้งสุดท้ายนะครับโดยไม่อิงกับไกด์โดยไม่อิงกับอะไรละนะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นถ้าผมปรับบัชตรงนี้แล้วผมดึงมันจะเอฟเฟกต์ทั้งหมดเลยในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเนี้ยก็จะเป็นการปรับขั้นตอนสุดท้ายส่วนมากเนี่ยผมจะปรับไกด์ให้มัน
ได้ดีจริงๆก่อนนะครับแล้วก็อันนี้หาจะเยอะไปโอเวอร์คิวไปนิดนึงนะครับผมจะปรับเป็น2ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆลองปรับดูอย่างที่ผมบอกว่าไอ้พวกแฮร์พวกเนี้ยนะครับที่มันเด้งออกมาเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเส้นเนี้ยผมจะใช้คัตบัตตรงนี้นะครับแล้วตัดเส้นนี้ทิ้งเลยอย่างนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็ปรับบัตไซส์ให้เล็กลงหน่อยเนี่ยผมจะปรับปุ๊บอันนี้มันโดนเส้นอื่นเนี่ยเส้นนี้ทิ้งอะไรแบบนี้หรือผมอาจจะฟรีซตรงนี้แล้วก็ลบมันทิ้งไปเลยก็ได้นะครับอาจจะฟรีซตรงส่วนเส้นนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ผมก็จะอันฟรีซตรงพวกส่วนอื่นคือมันจะเป็นสีออกมานะครับเป็นไฮไลท์ขึ้นมาให้เราเห็นเนี่ยนะครับนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือส่วนที่ผมเห็นว่ามันแปลกๆนะครับอันนี้ผมก็ไม่เอามันจะมีอันนี้ชิ้นนึงนะครับแล้วก็จะเห็นอันนี้อีกชิ้นนึงที่แบบโผล่มาประหลาดอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีก็โผล่มาอันนี้ด้วยนะครับอันนี้อย่างนี้นะครับมันก็จะเริ่มไล่เก็บในส่วนที่ผมรู้สึกว่าบางอันมันดูประหลาดหน่อยนะครับก็เนี่ยสมมติว่าผมคลิก select พวกนี้นะครับได้มาเสร็จเนี่ยผมก็ไปที่ตอนนี้ผมอยู่ในโหมด freeze brush นะครับผมไปที่ tool setting นะครับแล้วก็ผม invert frozen ก็คือมันจะ effect แค่ตรงนี้ผมก็จะใช้คัตเลยครับคัตบัตรเนี้ยนะครับในการลบพวกนี้ออกไปเนี่ยผมมันจะไม่เอฟเฟกต์ส่วนอื่นมันจะเอฟเฟกต์แค่ส่วนนี้อย่างเดียวแล้วนะครับเนี่ยผมก็จะลบมันไปปุ๊บอย่างนี้เลยนะครับถอดรากถอนโคนไปเราก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะครับกับตัวนี้เราสามารถใช้ฟรีซแล้วก็กลับไปอินเวิร์ตฟรอเซนได้นะครับก็คืออันนี้เราลบส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วมันจะมีพวกด้านในของผมตรงนี้อยู่คือถ้าเราปิดตรงนี้ไปเนี่ยนะครับไอ้พวกเนี้ยจะลบหรือไม่ลบก็ได้นะครับเพราะนี่เป็นผมที่มันบางทีมันแทรกเข้ามาด้านในหรืออะไรเนี่ยคุณจะลบทิ้งไปก็ได้นะครับมันก็จะโล่งๆนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าอยากลบนะครับก็เสร็จนี้นะครับนะครับก็จะ select ส่วนด้านนอกเดียวก่อนนะครับไอ้พวกด้านในเนี่ยมันจะเอฟเฟคให้เลยชัดเจนมากนะครับมันก็จะมีพวกด้านในตรงนั้นนะครับผมจะ select นี่เป็นการลบแบบเก็บละนะครับเก็บรายละเอียดเพราะบางทีมันก็จะไปติดอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเราลบไม่ได้หมดหรอกครับแต่ว่าเราก็จะพยายามลบในส่วนที่เราสามารถทำงานกับมันได้นะครับส่วนไหนที่เราใช้เราก็จะเก็บไว้ส่วนไหนที่มันดูโดดดูประหลาดออกเนี่ยเราก็จะเอามันออกไปนะครับจะเหลือประมาณนี้นะครับผมก็ invert frozen นะครับมันก็จะเหลือแต่ด้านในพวกนี้แหละนะครับผมก็สามารถใช้ cut brush นะครับในการที่จะตัดอะไรพวกเนี้ยนะครับออกไปได้ในลักษณะแบบนี้
นะครับคือพวกนี้มันจะเป็นส่วนที่อยู่ด้านในนะครับหลายอันเนี่ยเป็นส่วนที่มันกินเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะคัดมันออกไปเนี่ยมันเหมือนลากไซหรืออะไรสักอย่างนะครับก็จะคัดมันออกไปในลักษณะแบบนี้คืออย่างที่บอกคือเราคัดมันไม่ได้หมดหรอกครับแต่ว่าเราก็จะคัดในส่วนที่เราไม่ได้ใช้ออกไปได้เยอะพอสมควรนะครับมันก็จะเหลือบางส่วนอยู่เช่นพวกอย่างเงี้ยครับมันจะมีกินเข้ามาบ้างไม่เป็นไรนิ้วก็จะลดลงไปเยอะเหมือนกันละนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับไปที่ freeze นะครับหลัง inward frozen กลับมานะครับอ๋อบางทีคือเราไม่ได้ตัดมันจนหายนะคือมันยังมีอยู่แต่แค่ว่ามันสั้นลงแค่นั้นเองนะครับผมก็ inward frozen กลับไป unfreeze all ก็ได้นะครับก็มาได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะดูโอเคขึ้นนะครับเปิดตัวนี้ขึ้นมาคือจริงๆแล้วมันไม่เห็นหรอกแต่แค่ว่ามันเป็นความละเอียดในการจัดการละกันนะครับจะมีอย่างบางตัวอย่างอันนี้ก็จะ freeze tape but freeze เนี่ยตรงนี้ออกมาแล้วก็ inward frozen นะครับ inward frozen แล้วก็ผมก็จะคัดตรงนี้ออกให้เหลือแค่นี้นะครับก็ freeze นะครับแล้วก็ inward frozen กลับไปก็ unfreeze ออกก็ได้นะครับตอนนี้ผมเนี่ยมันก็จะเป็นส่งที่ผมว่ามันน่าจะดูโอเคแล้วแหละนะครับอาจจะมีบางอันเช่นตรงนี้มันกินเข้าไปนะครับเดี๋ยวไหนอันไหนที่มันกินเข้าไปเนี่ยเราจะใช้คอมหรือ grab เนี่ยนะครับในการดึงตรงนี้ออกมานะครับผมก็จะดึงตรงนี้ออกมานะครับมันก็จะดึงออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับมันจะกินเข้าไปนะตรงนี้นะครับมันก็จะดูอันนี้อย่างที่บอกคืออันนี้เป็นการทำในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะใช้ smooth brush ช่วยในกรณีที่มันบางอันที่มันเข้าไปเนี่ยนะครับใช้เข้าไปเยอะอะไรเงี้ยนะครับบางทีพวกนี้มันก็จะมาจากพวกโคนผมหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับก็ถ้ารู้สึกว่าอยากจะดึงกลับมาก็ได้ก็จะค่อยๆแต่งละตอนนี้เป็นการแต่งลักษณะของผมละนะครับก็จะค่อยๆแต่งเก็บรายละเอียดละตอนนี้นะครับตอนนี้มันเป็นงานเก็บรายละเอียดละนะครับก็ค่อยๆเก็บเข้าไปคือไอ้พวกเส้นที่มันเดียวๆเนี่ยผมอาจจะใช้ฟรีซแล้วก็ดึงมันออกมาก็ได้นะครับอย่างนี้ผมบอกผมใช้ ดูเชฟของมันจริงๆแล้วมันจะมีอย่างพวกคลัมทูตรงนี้นะครับก็จริงๆแล้วเราสามารถใช้คลัมบรัชตรงนี้นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเวิร์กไหมอาจจะไม่เวิร์กก็ได้เนี่ยคลัมมากไปโอเคใช้คอมแล้วกันคอมบรัชในการดัดเชฟดัดทรงนะครับหวีอันนี้จะมากไปเมื่อกี้ใช่ครับพวกอันนี้
นี่ผมจะเดี๋ยว select ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวผมรวบทั้งหมดทีหนึ่งก็ได้นะครับปรับบัตรให้ใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งก็ดึงเข้าไปหน่อยนะครับก็จะมีบางส่วนที่ผมรู้สึกว่าดูแล้วมันน่าจะต้องดึงเข้ามานิดหนึ่งหรืออะไรแบบนี้นะครับถ้าดูตามเชฟของตัวนี้คนนี้นะครับคืออย่างที่บอกคือมันจะไม่ได้เป๊ะได้เหมือนกับไอ้นี้ 100% ขนาดนั้นแต่ว่าเราก็จะพยายามทำให้มันได้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอย่างน้อยให้ได้เขาโครงขึ้นมานะครับเราก็สามารถแต่งขอบแต่งอะไรนะครับได้พอมันเป็น interactive groom เนี่ยหรือ IGS เนี่ยมันก็สามารถที่จะแต่งขอบแต่งอะไรพวกนี้ได้นะครับหรือว่าอย่างอันเนี้ยเส้นที่มันหลุดออกมาเงี้ยผมก็อาจจะต้องการให้มันปิดๆนิดนึงก็ได้นะครับอันนี้อาจจะดูเป็นแท่งไปนิดนึงนะครับผมจะดึงมันเข้าไปหน่อยอันนี้ก็อาจจะดึงออกมานิดนึงครับให้มันบังหูไปนะครับอะไรแบบนี้คือมันจะไม่ได้เป๊ะ 100% ขนาดนั้นนะครับโอเคเหมือนผมก็จะมาทำกับไอ้พวกปลายผมพวกอะไรอย่างงี้แหละนะครับเริ่มไล่เก็บปลายผมที่ผมว่าอยากให้มันใกล้เคียงกับตัวนี้นะครับก็จะปรับปัดไซส์ปรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลองค่อยปรับทรงของมันนะครับอะไรแบบนี้นะครับโอเคระยะหน้านะครับอันนี้อาจจะกินเข้าไปนิดนึงก็ดึงออกมาหน่อยนะครับทีนี้นะครับมันก็จะมีส่วนของ3อันนี้นะครับถ้าผมกด6ดูก็จะมีตัวนี้นะครับที่ผมจะฟรีซมันนิดหนึ่งแล้วก็จะ select เฉพาะช่วงนี้นะครับแล้วก็อื่นๆผมไม่เอาละนะครับผมจะทำงานแค่ส่วนนี้ส่วนเดียวนะครับแล้วก็
invert frozen นะครับทีนี้ไอ้พวกนี้เนี่ยผมอาจจะบีบให้มันเป็นเขาเรียกจะงอยหรืออะไรแบบพวกนั้นนะครับผมไม่เข้าใจว่าเขาเรียกไม่เรียกว่าไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรนะครับถ้าลองคล้ำมันก็จะไม่ได้นะครับก็ freeze bus invert frozen แล้วก็อาจจะใช้คอมนะครับช่วยในการบีบนิดหนึ่งบีบเชฟบีบอะไรเงี้ยให้มันกระจุกตัวกันมากขึ้นนะครับนะครับเรียกว่าคล้ำมือนะครับทำคล้ำด้วยมือก็จะสูงเข้าไปใกล้นิดนึงแล้วก็เนี่ยบีบปลายบีบอะไรเข้ามาให้มันดูคล้ำมากขึ้นนะครับเฉพาะส่วนเลยนะครับก็จะเป็นแค่ส่วนตรงนี้นะครับแค่ใช้สมูทก็ได้นะครับถ้าตรงนี้มันดูไม่สมูทเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับทีนี้พอมันได้เป็นจะงอยขึ้นมาเสร็จเนี่ยนะครับผมก็จะใช้คอมบัตหรือกราฟก็ได้นะครับแต่ปรับให้มันอยู่ไกลนิดหนึ่งหรืออาจจะปรับบัตไซส์ให้ใหญ่ขึ้นหน่อยเพื่อที่จะคอนโทรลเดเรคชั่นของทิศทางของมันนะครับอะไรแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะจริงๆมันต้องมีเส้นตรงกลางเส้นหนึ่งนะครับแต่อันนี้ไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะเริ่มไล่เก็บอันฟรีสผมจะเริ่มไล่เก็บพวกที่มันแทงเข้าไปในตัวอะไรแบบเนี้ยนะครับก็อาจจะปรับบัตรฟิตบัตรให้เล็กลงนิดนึงแล้วก็ select จิ้มมาเลยส่วนไหนที่มันต้องโดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกอะไรที่มันแทงเข้าไปในเนื้ออะไรเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยอะไรที่มันอยู่ดีมันก็แทงเข้ามาในเนื้อเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนพวกนี้อื่นๆที่เหลือจริงๆไม่น่าจะเอฟเฟกอะไรอันนี้น่าจะโดนเอฟเฟกใช่จะจิ้มเป็นลายจริงๆแล้วมันจะไม่ค่อยมีคนเห็นหรอกครับแต่ว่าอันนี้เราก็เพื่อให้มันดูโอเคมากขึ้นนะครับโอเคสมมติว่าเราก็ invert freeze bud นะครับทีนี้ผมก็จะค่อยๆใช้ grab เนี่ยนะครับปรับบัตรไม่ต้องไซส์ใหญ่มากก็ได้นะครับแล้วผมก็จะค่อยๆดึงมันออกจะปรับค่อยๆดึงมันออกมาในลักษณะแบบนี้จะปรับนิดบัดกันนิดนึงนะครับเพราะพวกนี้มันไปจมอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจมได้ยังไงนะครับอันนี้ผมอาจจะคัทเลยก็ได้นะครับ
าจจะคัดเส้นนี้เลยก็ได้นี่ก็เหมือนกันนี่ผมก็จะคอมเข้าไปนิดนึงสมูทก็ดึงมันออกมาแล้วก็สมูทมันนะครับพวกนี้นะครับก็คอมเข้าไปจริงๆแล้วมันไม่มีคนเห็นอยู่แล้วนะครับไอ้พวกนี้จริงๆแล้วไม่น่าจะมีใครเห็นนะครับแต่ก็เพื่อความชัวร์นะครับว่ามันจะไม่เออร์เลอร์ไม่อะไรเงี้ยนะครับเวลาเรนเดอร์มาแล้วมันจะได้ไม่ดูแปลกๆนะครับนะครับแล้วก็พอดึงมันออกมาได้เสร็จเนี่ยนะครับก็สมูทมันนิดนึงนะครับก็ใช้สมูทบัดเนี่ยในการที่จะสมูทพวกนี้นะครับออกไปนิดนึงนะครับอันนี้สมูทมันนะครับโอเคแล้วก็ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเห็นชัดนิดนึงเพราะอยู่ดีก็เหมือนงอกออกมาจากอะไรสักอย่างนึงเนี่ยผมใช้กราฟก็สมูทมันนะครับถ้าดึงออกมาแล้วมันหยักๆ ก็สมูทมันนิดหนึ่งนะครับพวกที่แปลกๆนี้ผมคัดเลยนะครับพวกนี้ก็คัดทิ้งไปอ๋อมันเป็นของไอ้ตัวนี้ด้านไหนถ้าคัดไม่ได้นะครับมันเป็นตัวเดียวกันถ้าคัดไม่ได้ก็ดึงมันลงไปหน่อยให้มันจมหายไปนะครับในลักษณะประมาณนี้โอเคโดยส่วนทั่วไปน่าจะหมดละนะครับเนี่ยจริงๆอาจจะดูแหว่งๆนิดนึงนะครับก็มูฟโอเคฟรีซมันฟรีซโอเคได้มาแบบนี้นะครับแล้วกดเซฟทีหนึ่งตอนนี้ผมเราพร้อมแล้วนะครับก็อันนี้เราได้ทรงผมได้อะไรที่ดูโอเคมากขึ้นแล้วนะครับก็คุณก็สามารถที่จะไปเปิด อันนี้จะ
เคอันนี้เป็นกรุ๊ปหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ผมอาจจะลองปรับนี้เพิ่มขึ้นคือถ้าเป็น5เนี่ยมันก็พร้อมเอาไปเรนเดอร์ได้ละนะครับถ้าจำนวนผมไซส์เท่านี้นะก็น่าจะเรนเดอร์ได้นะครับนี้มันก็จะมีพอปรับไป5เนี่ยก็จะมีพวกเด้งๆหลุดๆโผล่ๆมาบ้างก็เหมือนเดิมครับคัดทิ้งเลยนะครับอันไหนไม่จำเป็นก็คัดมันไปได้เลยนะครับนี่เป็นพวกเออร์ที่มันโผล่ขึ้นมาเฉยแล้วก็ฟรีซก่อนก็ได้นะครับเพื่อความชัวร์ก็ฟรีซมันก่อนทีหนึ่งนะครับแล้วก okay. แล้วก็ invert frozen นะครับแล้วก็บางอันคัดเลยก็ได้นะครับเพื่อความรวดเร็วก็บางอันก็คัดไปเลยก็ได้นะครับถ้ามันไม่ได้ใช้นะครับอะไรแบบนี้ก็จะไวขึ้นเราจะใช้ grab หรือ comp ดึงมันออกมาก็ได้นะครับก็ดึงออกมาได้ก็ smooth ทีหนึ่งนะครับพวกนี้ก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรละก็จะมีผมแปลกๆที่มันน่าจะหลุดมาอย่างอันนี้ก็ผมก็จะคัดเลยนะครับนะครับอะไรแบบนี้
จะมีนี่ที่ต้องฟรีซแล้วก็ invert นะครับเหมือนเดิมพวกนี้เป็นขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาแล้วนะครับแล้วก็พวกอะไรที่แบบมันไม่น่าจะเห็นอะไรเงี้ยนะครับมันก็ถ้ามันขึ้นก็ต้องปรับแก้กันไปนะครับอารมณ์แบบนี้ก็สมูททีหนึ่งนะครับโอเคจะถ้าจะครับโอเคอันฟรีซนะครับโอเคก็น่าจะดูภาพรวมก็น่าจะโอเคแล้วนะครับโอเคจะมีตรงนี้หน่อยก็ invert invert frozen ผมจะทำมาแค่ตัวนี้ผมก็จะเหมือนเดิมนะครับจะคอมมันเข้าไปนิดนึงให้มันคอมเข้าไปอยู่ด้วยกันได้Freeze. Unfreeze. Okay. Boop. Stop. อันนี้ก็น่าจะพร้อมแล้วนะครับสำหรับการเอาไปเรนเดอร์นะครับสำหรับผมตัวนี้นะครับมันเสร็จแล้วทีนี้นอกจากผมแล้วเนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องทำส่วนอื่นเข้าไปด้วยเช่นผมไม่รู้อะไรพวกคิ้วนะครับพวกคิ้วพวกนี้ก็สามารถทำเหมือนเดิมก็ได้นะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้ Exchange Interactive Groove เนี่ยนะครับแล้วก็place ลงไปแล้วก็ดัดเคิร์ฟจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็ทำวิธีเดียวกันได้เลยนะครับโอเคนะฮะยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับแต่ว่าเอาตรงนี้ตรงผมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องของการทำพวกคิ้วนะครับแล้วก็คิ้วกับขนตากันอีกทีหนึ่ง